วันนี้เราก็มาสัมมนาต่อในช่วงบ่ายนะครับเป็นสัมมนาตเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่นะครับตรวจสอบอุปกรณ์การก่อสร้างโดยอนุกรมการกำกับดูแลว,วิศวกรอาศาสตร์สถากราานะครับเมื่อช่วงเช้านะเราได้เรียนรู้ไปละสองสองเรื่องนะครับบทบาทที่มาบทบาทของผู้ตรวจสอบนะครับว่าผู้ตรวจสอบเป็นกลุ่มไหนมายังไงนะครับซึ่ง นะครับที่เรารู้จักอาจารย์ธลิตดา,าวพิชาก็ที่ปรึกษานะครับท,ที่มาก็จะเป็นทางวิศวกรนะครับวิศวกรกลวิศวกรอาสาซึ่งจริงๆเราก็มีได้หลายสาขานะถึงแม้ว่างานพวกเครื่องมือเครื่องจักรกลส่วนใหญ่จะเป็นงานทางด้านเครื่องกลแต่ก็จะมีวิศวกรหลายสาขานะที่เป็นผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ผู้ตรวจสอบนะครับตอนที่สองก็คือที่พิชาเรียนไปก็คือเรื่องชนิดของเครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์การสรสอบว่ามันมีหลากหลายรูปแบบนะมีทั้งชื่อเล่นนะครับชื่อทางการ ชื่อภาษาอังกฤษนะครับหรือชื่อที่ผู้ประกอบการเรียกนะครับหลากหลายนะครับในส่วนตอนช่วงบ่ายนี่เรามาดูเรียนรู้กันเรื่องว่าลงมาลึกนะครับได้ดูแลบางส่วนเราจะลงมาลึกหรือมากขึ้นใน,นเรื่องก,การแบบตรวจสอบนะครับการกรอกข้อความนะครับว่าแบบตรวจสอบต่างๆเนี่ยที่กรมบัญชีกลางเนี่ยเป็นคนกําหนดเนี่ยนะครับในส่วนแบบตรวจสอบที่เราจะต้องไปกรอกเนี่ยนะครับเวลาเราเข้าไปเราเข้าไปทางในฝั่งของวิศวกรซึ่งก็แน่นอนนะ วิศวกรก็จะมีองค์ความรู้ด้านเครื่องมือเครื่องจักรหลักวิศวกรรมต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นส่วนที่ทางเ,าเนื่องจากมันมผีผู้ประกอบการนะครับนะครับหลากหลายมากเลยทีนี้เราก็จะต้องอมีการตรวจสอบที่มีมาตรฐานนะหรือโดยใช้ตัวแบบฟอร์มเนี่ยเป็นตัวควบคุมบวกกับบางคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเราตรวจตามตามอะไรนะครับเราก็การตรวจสอบส่วนใหญ่เราก็จะอ้างอิงก,ก็คือหนึ่งนะครับข้อกฎหมายนะครับสองก็คือ มาตรฐานมาตรฐานก็แบ,บ่งเป็นมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานไทยอาจจะเป็นมาตรฐานของวิศวกรรมฐานแห่งประเทศไทย,ยเป็นต้นนะครับส่วนที่สาถ้าไม่มีมาตรฐานกำกับก็อาจจะดูไปที่คู่มือของผู้ผลิตนะครับหรือเป็นถ้าไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็อาจจะต้องอยููที่หลักวิศวกรรมคร่วไปเพื่อประมวลการที่เราใช้ตัวใช้ท่านวิศวกร,รเนี่ยมานะเราก็เชื่อว่าท่านวิศวกร,รเนี่ยจะมีองค์ความรู้วิศวกรรมทีพื้นฐานนะนะครับอย่างที่อาจารย์ทศน์ศักดิ์ายังแจ้งบว่า ราอาจจะไม่ได้ลงลึกลึกไปถึงผู้ตรวจสอบที่เป็นการตรวจสอบเชิงวิศวกรรมประจําปีประจํารอบนะครับในส่วนเครื่องมือบางตัวนะบางตัวอาจจะมีข้อกําหนดทางกฎหมายอื่นให้ตรวจทุก3เดือน6เดือน12เดือนนะครับนะบอย่างน้อยส่วนมา,จากจะตรวจประมาณปีละหนึ่งครั้งในส่วนเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานเราสร้างหรือเครื่องจักรกลหนักต่างๆเหล่านี้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเรื่องแบบตรวจสอบนะครับแบบตรวจสอบที่ทางกรมบัญชีการกําหนดเนี่ยนะครับ การที่เขาออกแบบตรวจสอบตัวนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราอาจจะมีการไปตรวจในหลายพื้นที่ในหลายผู้ประกอบการซึ่งมีเครื่องจักรเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับหลากหลายมากๆทีนี้เราก็เลยต้องมีการสร้างแบบตรวจสอบนะครับเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะนะครับโดยโดยที่เราจะมาดูในส่วนนี้นะครับที่ทางกรมบัญชีการได้มอบหมายให้สภาวิกรเนี่ยช่วยสนับสนุนนะก็จะเป็นบัญชีตัวเครื่องมือเครื่องจักรนะครับและอุปกรณ์การก่อสร้างของผู้ที่ ประกอบการงนก่อสร้างที่มีการแบ่งระดับชั้นต่างๆนะโดยของเราจะดูอยู่3สาขานะครับที่พเพื่อชาวได้กล่าวไปบ้างแล้วนะครับเรื่องงานก่อสร้างทางนะครับงานก่อสร้างสับทางสัมพานงานก่อสร้างพวกส่วนที่เป็นทางและสะพานพิเศษนะครับเราก็จะดูในส่วนนี้ก่อนนะในอนาคตก็เชื่อว่านะครับจะมีการขยายไปสู่งานด้านอื่นๆอีกนะครับอีกหลายด้านเลยนะครับที่ส่วนงานก่อสร้างนะ ตัวตัวหลักเกณฑ์เนี่ยการที่เขาแบ่งระดับชั้นเนี่ยเพราะว่าก็พูดง่ายๆก็คือระดับชั้นเนี่ยถ้าเป็นระดับชั้นที่ชั้นหนึ่งอย่างนี้ก็สามารถจะรับงานได้มากก็แปลว่าเขาต้องมีเครื่องมือเครื่องจักรที่ค่อนข้างจะเป็นอาจจะเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่อาจจะมีเครื่องจักรจานวนที่ค่อนข้างมากนิดนึงนะครับโดยมีลิสต์ขั้นต่ำนะครับโดยมีรายการขั้นต่ําตามที่ทางราชการ,กราได้กําหนดนะเพื่อให้ไปสามารถรับงานได้มูลค่าที่ค่อนข้างจะสูงขึ้นนะ นะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะแบ่งเป็นถ้าเป็นการก่อสร้างทางนะก็มีการแบ่งเป็น6 6ชั้นทีเดียวนะโดยมีรายละเอียดก็คือแบ่งตามมูลค่ามูลค่างานนะครับซึ่งมูลค่างานเยอะก็แน่นอนนะมันจะมีเนื้องานเยอะเมื่อมีเนื้องานเยอะแปลว่ามันก็ต้องมีเครื่องจักรบางอย่างนะผู้ประกอบการก็ต้องมีเครื่องจกักรกลที่ที่มีจํานวนทั้งจํานวนและขนาดนะครับจานวนมากนะนะครับโดยทค่เขาก็แบ่งนะว่าสิทธิในการเสนอเช่นกันเลยาราารชั้นหนึ่งนะครับจอใหญ่ชั้นหนึ่งห้าร้อยล้าน นะครับในการ500ล้านต้องมีทุน100ล้านนะ,ะต้องมีผลงานต่อสัญญาภายใน6ปีไม่น้อยกว่า150ล้านใน10ปีไม่น้อยกว่า300ล้านบาทอันนี้ก็เป็นเกณฑ์น,นะครับอันนี้เราก็ไม่ได้ลงไปในรายละเอียดตัวนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ของทางที่กรมบัญชีกลางเนี่ยกำหนดขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นสร้างสะพานนะนะครับเอ,อ่อการที่เขาแบ่งเป็นทางเป็นสะพานเนื่องจากว่าเครื่องจักรกลที่เราใช้เนี่ย มันจะมีลักษณะไม่เหมือนกันรวมทั้งความรู้องค์ความรู้นะบางคนเขาอาจจะเก่งสร้างถนนสร้างทางบางคนเขาจะบางบางพวกกับการเขาอาจจะเก่งสร้างสะพานนะครับบางบางพวกกับการอาจจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะไปทําพวกเป็นทางและสะพานพิเศษนะครับทางสะพานพิเศษนี่เราเห็นความแตกต่างนะเราดูไปบ้างละยังทางเมื่อกี้แบ่งเป็น6ชั้นทางสะพานเราแบ่งเป็น5้าชั้นนะครับนะส่วนสะพานพิเศษนะครับเราแบ่งเป็นชั้นพิเศษเลย นะครับโดยไม่แบ่งเรื่องวงเงินจำกัดนะครับแต่ก็มีเรื่องฐานะการเงินมีเรื่องผลงานนะครับอันนี้เราดูไปละบางบองต้นละนะครับเมื่อช่วงเช้านี้นะครับเหือนครับทีนี้เรามาดูในในรายการนะในรายการตัวเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการกําหนดเครื่องมือพื้นฐานนะครับเครื่องมือพื้นฐานนะที่ที่เราต้องใช้นะครับก็เช่นนะครับมีมีการทําบัญชีนะผมให้ดูกลางๆก่อนนะครับ อย่างตัวผู้ประกอบการก่อสร้างทางจะมีทั้งหมด15รายการนะครับมี15ลําดับว่ากันง,ง่ายๆนะมี15ลําดับทีนี้เรามาดูในรายละเอียดกันนะครับใน15ลําดับเนี่ยนะครับอ่าอย่างในลำดับที่1นึ่งเขากำหนดว่าเป็นรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบนะครับอ่าที่ดินหรือรถขุดตักเนื่องจากว่าบางตัวเนี่ยมันจะเป็นรถอ่ามันจะเป็นลักษณะเครื่องจักรกลเป็นถึงแม้ว่าเราจะเรียกรถนะ แต่ว่ามันจะจัดอยู่ในตระกูลที่เราเรียกว่าเครื่องจักรกลหนักหรือ Heavy e a v y e q u i p m e n t หรือบางคนอาจจะเรียกว่า h e a v y m a c h i n e r y นะครับซึ่งซึ่งตัวเนี้ยบางทีมันอาจจะมีคนละชนิดย่อยแต่มันมีความสามารถในการทํางานเนี่ยคล้ายคลึงกันหรือทํางานได้ใกล้เคียงกันมากเช่นตีนักับใช้ดันดินนะหรือราอยเรียกว่า Corre d o เต e r นะครับหรือตัวรถแบคโฮนะครับตัวเนี้ยจะมีความสามารถในการทําเรื่องดันดินต่างๆได้เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีการกําหนดไว้ว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการนะ ชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับต้องมีนะครับตัวรถแท็กเตอร์ตีนขาดตัวเนี้นะครับไม่ต่ำกว่าร้อยยี่สิบแรงม้านะครับร้อยยี่สิบแรงม้าก็คือต้องมีอย่างน้อยนะครับสามสามคันนะครับตัวแรงม้าตัวนี้เราดูไปแล้วนะนะครับหลักๆเราก็อาจจะดูจากนะครับดูจากสเปคมันซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีขนาดแรงม้าหรือขนาดกิโลวัต์นะครับกําหนดไปที่ตัวแรงม้ากาหนดไว้ที่ก็ดูง่ายๆเลยก็คือหนึ่งไปดูที่เน็มเพจ นะครับส่วนมากส่วนมากจากประสบการณ์มันก็ยังอยู่นะและส่วนมากก็อ่าไนได้ด้วยแต่ถ้ามันอ่านไม่ได้จริงๆอ่าอันนี้อาจจะต้องไปเทียบอะไรครับอาจจะไปดูจากาสมุดที่จดทะเบียนหรืออาจจะไปดูจากแคตตาล็อกก็ได้นะครับบางครั้งก็มีเหมือนกันนะครับบางทีอาจารย์ไปตรวจเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีจริงหรือมันอ่านไม่ออกเลยนะมันอ่านไม่ออกเลยจะดูยังไงนะผมก็จะดูจากองค์ประกอบหนง้างแค่นเรารู้ว่ายี่ห้อนี I ้ยี่ห้อเอ c อ่าเป็นประมาณรุ่นนี้นะ อ่าเราก็สามารถจะดูได้ในอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็มาเทียบเคียงว่าทั้งรูปทั้งองค์ประกอบของมันนะครับประกอบกันเราก็สามารถจะคัดคะในแรงมาได้แต่แต่เนื่องจากเนื่องจ,จากทางทางราชการเนี่ยนะครับผมจีการกําหนดว่าเฮ้ยเราเราจะต้องมีเป็นพวก s e ร i a l number เนาะจะต้องมีอ,อตัวป้ายตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่าไปถ้ามันโซม,มากๆเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นมาขึ้นทะเบียนตัวนี้ยเนัง,งยากก็ต้องไปทําตัวอ,อ ต้องทําให้มีเนมเพดนะหรือถ้ามันเลอะเลือนไปอาจจะต้องมีการสร้างใหม่ขึ้นมาติดโดยโดยใช้สีเหลวเดาเพราะปกติเนี่ยไอตัวนัมเบอร์มันก็จะคล้ายคลรถนะมีการตอกไว้ที่ตัวโครงสร้างของตัวตัวเครื่องจกักรกลหนักนะครับจะมีการตอกตอกเลขไว้ณนะจุดใดจุดหนึ่งนะของตัวโครงสร้างมันนะครับอย่างตัวนี้ก็จะกำหนดรถแท็กเตอร์นะครับร้อยยี่สิบแรงเห็นว่าถ้าเป็นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งต้องมีสามคันนะถ้าเป็นชั้นหกไม่ต้องนะครับถ้าเป็นชั้นสองนะครับก็มีสองคันนะครับอันนี้ก็ลงไปละเอียดเช่น เนื่องจากการเรียกการเรียกของบ้านเราเนี่ยมันมันมีหลายชื่อมากเลยเนาะเช่นนะครับอย่างรถแท็กเตอร์ชนิดตะเดนเป็น f r o n t End Loader นะครับหรือรถขุดตักแบ็ k โคบางคนอาจจะเรียกเป็นรถตักหน้าขุดหลังบางคนอาจจะเรียกเป็นรถแม็โครอะไรอย่างนี้นะคือมีการเรียกทั้งทั้งถูกจริงๆที่เป็นภาษาไทยหรืออาจจะเรียกไม่ถูกเลยนะครับเรียกแค่เช่นรถรถขุดเนี่ยที่เป็นเรียกว่าแอ c เค a ร์เวเตอร์เนี่ยอาจจะเรียกว่าแม็โครอย่างนี้เป็นต้นนะ นะครับแต่เป็นชื่อทางสามัญเขาเรียกชื่อสามัญที่คนนิยมมันเรียกนะครับอันนี้นะครับมีการกำหนดว่ารถแั็กได้ชนิดดันดินนะครับต้องมีเก้าสิบห้าแรงม้านะนะครับเกินได้นะแต่ห้ามขาดนะครับรถเกียร์ดินมอเตอร์เกียร์เดอร์นะครับรอยสิบห้าแรงม้านะครับโดยถ้าไปพิกัดก็จะบอกเป็นไม่แบงม้าก็บอกเป็นกิโลวัต์นะครับต้องมีชั้นหนึ่งต้องมีสี่คันนะครับรถบลรถยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะครับตัวนี้เป็นแปแปดตันนะครับ รถบดล้อเหล็กรถบดสันเะเทือนนะครับะจะมีการกำกับชื่อไว้ตลอดนะ e แ i n g wheel static roller นะสองหรือสามล้อนะครับก็มีการกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นล้อเหล็กให้ตัดดันนะครับถ้าเป็นแบบสันเะเทือนสิบตันนะครับอันนี้ต้องมีถ้าชั้นหนึ่งต้องมีถึงสี่คันถ้าเป็นชั้นสี่มีถึงหนึ่งคันถ้าบางรุ่นนะครับบางรุ่นจะมีดอกจันไว้อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันข้างท้ายนะ,อะดอกจันเห็นไหมครับ ดอกจันนี่เขาให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะระหว่าง5ถึง6มีการ2ดอกจันนะครับก็มีการมีเงื่อนไขพิเศษนะครับถ้ามีดอกจันตัวนี้ะนะครับสำหรับชั้นสี้ให้เลือกเอาว่าจะเอาแบบ5้าหรือแบบ6ก็ได้นะครับมีการข้อกําหนดตัวนี้นะก็พังเวลาเราลลิส s t รายการนะนะครับผู้ตรวจผู้ตรวจก็ต้องมีความรู้ตรงนี้นิดนึงไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นไม่ว่าจะจํานวนนะซึ่งเข้าใจได้ไม่ยากก็จะเป็นช่วยให้ไกด์ไลน์ได้ว่าเอ๊เขามีเครื่องจักังพอหรือย,ยังนะครับ รถบรรทุกเทท้ายนะครับดัมพ์ทคนะครับหกหรือสิบล้อก็ได้นะครับอ่าตัวนี้ชั้นหนึ่งก็ควรจะมีสิบคันนะครับถ้าเป็นชั้นห้าก็มีแค่สองคันนะครับรถบรรทุกน้ํานะครับอ่าอย่างเตาหกพันลิตรนะครับอ่าอันนี้ก็ชั้นหนึ่งก็มีแปดคันนะครับถ้าเราดูชั้นห้ามีแค่หนึ่งคันรถพ่อยางแอดฟันนะนะครับแอดแอดฟันเดสตเบลต์ทรกนะครับอ่าครอบจัอย่างต่ดมห้าพันลิตรนะครับอันนี้มีคำว่าชั้นหนึ่งชั้นสองชั้ อ่านะครับอ่ามาดูําดบบทีสิบนะครับตัวเครื่องกวาดยนต์นะอ่านี่ความกว้าแปลงกวาดนะครับก็มีการปรับปรุงแก้ไขนะโดยตัวตัวเลขตัวพวกนี้ส่วนมากก็จะอิงจากมาตรฐานสากลหรืออิงจากข้อกฎหมายนะครับอ่านี้มีการแก้ไขด้วยนะครับตามตามประกาศเศรษฐกิจนะครับอ่าชั้นหนึ่งมีสองันชั้นสองมีหนึ่งันชั้นอื่นไม่ได้บังคับนะครับเครื่องเป่าลมบรือเบรว์นะครับที่ติดท้ายรถขับเคลื่อนนะครับต้องมีพัดลมเป่าไม่น้อยกว่าเส้นผ่าตุกลางไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร นะครับอันนี้ชั้นหนึ่งก็บังคับสองคันชั้นสองบังคับหนึ่งคันนะครับถ้าเป็นลักษณะของโลงผสมนะครับเป็นแพนนะแอสฟัลคอนกรีตนะครับอันนี้ก็เป็นบรรทัดชั้นหนึ่งกับชั้นสองนะครับชั้นหนึ่งกับชั้นสองนะครับออันนี้มีดอกจันไว้ก็คือเขามีให้เลือกนะครับเขามีให้เลือกนะครับว่าอ่อตัวนี้นะครับก็จะมีหมายถึงว่าเครื่องจากชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยต้องมีชุดใดชุดหนึ่งนะครับมีการบังคับว่า ต้องมีชุดใดชุดหนึ่งดังตออ่อไปนี้นะอาจจะมีโรงผสมมะสฟฝา์อาจจะมีเครื่องปูผิวทางคอนกรีตนะครับแอฟคอนกรีตนะครับอาจจะมีโรงผสมคอนกรีตนะครับหรือเครื่องปูผิวทางคอนกรีตนะครับของงานก่อสร้างทางเราก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับสิบห้ารายการนะครับมีทั้งหมดสิบห้ารายการนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูของสะพานนะสะพานอันนี้รายการส่วนมากก็คล้ายคลึงกัน นะครับคล้ายคีึงกันนะครับแต่จะไม่เหมือนกันทั้งทีเดียวนะครับก็จะมีอยู่นะครับอันนี้จะมีอยู่18รายการหลักนะครับ18รายการหลักเช่นนะครับลำดับที่1นะครับอันนี้เป็นของงานก่อสร้างสะพานอันที่1ก็คือเครื่องผสมคอนกรีตนะครับคอนกรีตตัวชั้น1นะครับอ่านะครับผมจะเน้นไปที่ชั้น1กับชั้นท้ายๆนะครับชั้น1นะครับก็จะมีอยู่2นะครับต้องมีอยู่2 2สองคันนะครับอย่างน้อยนะครับอ่าชั้น4ี่ต้องมีอยู่2คันเช่นเดียวกันอ่าเครื่องสานคอนกรีตนะครับ ชั้นหนึ่งต้องมีอยู่สี่คันอ่าชั้นชั้นหนึ่งต้องมีอยู่สี่คันชั้นสี่มีอยู่สองคันนะครับอ่าเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเนาะอย่างต่ำสองร้อยแอนนะครับสองร้อยแอมป์นะครับก็มีอย่างเป็นข้อกําหนดว่าเอ๊ะขนาดเท่าไหร่นะซึ่งพวกนี้ก็ดูไม่ได้ยากมากก็คือส่วนมากตัวที่หลกัหลกๆเลยนะก็ถ้าแนะนําก็คือไปดูที่เดมเพจนะครับถ่ายรูปเดมเพจไว้นะครับอันนั้นก็จะมีข้อมูลพื้นฐานที่ค่อนข้างจะส่วนมากจะเอามาเป็นประโยชน์ทีเดียวนะผมผม้ผมางแกเวลาไปดูเนี่ยอาจารกกม่ดูพอ นะหาในเพจให้เจอนะมันก็อาจจะอยู่แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะคนมกกักจะอยูนะ่ข้างหลังข้างข้างอะไรก็แล้วแต่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเจเนอเตอร์นะครับอย่างน้อย50 kva เคนะครับอันนี้ผู้รับเหมาชั้นหนึ่งจะต้องมี1เครื่องเครื่องสูบน้ํานะครับขนาดท่อส่งนะครับท่อจ่ายน้ํานะครับ2นิ้วครึ่งนะครับอย่างต่ำสองนิ้วครึ่งนะชั้นหนึ่งต้องมีถึง4เครื่องทีเดียวนะครับเครื่องอัดลมพร้อมอุปกรณ์หัวเจาะเจาะนะครับกอเกอร์นะครับ อย่างน้อยก็คือ80 c ซ m อนะฮะอันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าบางบางท่านที่ไม่คุ้นเคยพวกงานเครื่องกลนะบางอันอาจจะจะงงนิดหนึ่งงานไฟฟ้าใช่ไหมครับ50 kva อันนี้เราไปสตันดี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับ,นะรบ80เซฟ80ลูกบา์ฟอสตต่อต่อต่อนาทีนะครับเพราะว่าบางทีบางเครื่องเนี่ยบางเครื่องถ้ามาจากยุโรปมาจากอเมริกามาจากญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะมีหน่วยหน่วยไม่เหมือนกันนะถ้าจากฝั่งอเมริกาก็นิยมบอกเป็น CFM นะครับคิวบิ้กฟุตเปอร์มินิทนะครับอันนี้แค่ชั้น1นึ่งจะมีอยู่สองเครื่องนะครับชั้น2 2เครื่องชั้น1ชั้น3 1เครื่องชั้น4 1เครื่องนะครับอ่ปั้นจันตอกเสาเข็มเห็นไหมครับเมื่อกี้เมื่อเช้าอาจารย์ฮาริสบอกแล้วนะเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องฝากฝากอาจารย์ฮาริสเนาะซึ่งเป็นทีมงานด้วยนะอาจจะต้องแบบในอนาคตอาจต้องไปแก้ไขชื่อหรือเปล่านะครับเป็นไนะพร์เดเวอร์นะไพร์เดเวอร์จริงๆไม่จัดอยู่ในปั้นจันตามกฎหมายของ กระสุนแรงงานนะครับเขาจะเรียกปัจจุบันจะนิยมเรียกว่วาเครื่องตอกเสาเข็มนะครับหรือพาเดเวอร์ขนาดรูตุ้มนะครับต้องอย่างน้อยสี่ตันนะครับสองแต่แต่แม้นี้เป็นแค่เชื่อเล่นโดยทั่วไปนะเขาก็จะนิยมเรียกว่าปั้นจันนั่นแหละปั้นจันตอกเสาเข็มอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วก็ชั้นสองก็จะมีอยู่หนึ่งคันชั้นสามีอยู่หนึ่งคันนะครับกล้องวัดระดับนะครับอันนี้เก้าก็กล้องวัดมุมนะครับอ่าทียรดอไรนะครับอันนี้ก็ชั้นหนึ่งก็มีสองเครื่องช เครื่องตัดคอนกรีตนะครับใบตัดนะครับอย่างย1 6นิวนะครับเครื่องตัดเหล็กนะครับอเป็นชนิด่อบที่จะใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องตัดเหล็กบาเบนเดอร์นะครับเป็นใช้ไฟฟ้าก็ได้ใช้ไฮดรลิกก็ได้นะครับรถยก่ารถยกนี่โมบายเคนนะดูถ้าดูดูดูวงเล็บนี่ไม่รู้จะยิ่งงกว่าเดิมไหมนะครับนะทั้งที่เป็นเป็นโมบายเคนเนี่ยก็จะเป็นพวกเคนมากกว่านะเคนปัจจุบันเราจะนิยมเรียกว่ารถปั้นจันนะครับ เพราะารถยกเนี่ยรถยกเนี่ยส่วนมากอาจจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าโฟก์ลิฟต์นะโฟก์ลิฟต์หรือรถโฟก์ลิฟต์นะครับเนื่องจากคำไทยนี่มีความสับสนนะอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะต้องฝากฝาก,ากทางผู้ตรวจด,ด้วยนะครับไปให้คำแนะนำนะว่าคำที่ชาวบ้านเรียกคำที่เราเรียกคำที่ราชการเรียกนะครับหรือคำที่ข้อกฎหมายกำหนดเนี่ยมันอาจจะมีชื่อที่แตกต่างกันนะขนาดความสามารถในการยกกับ ขนาดความสามารถในการยกต้องอย่างน้อยยี่สิบห้าตันนะตามมาตรฐานพลินิก็คือเป็นพิกัดยกสูงสุดนะครับถ้าเป็นพวกโมบายเคนเนี่ยความสามารถในการยกเนี่ยมันอาจจะแปรผันนะครับตามตามใกล้ไกลนะครับซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะต้องมีความรู้นิดหนึ่งว่าอาจจะต้องไปดูในนะครับดูในตารางพิกัดยกหรือโรลดชาร์ตนะครับตามข้อกําหนดเนี่ยกำหนดว่า รถเครมัวใบเครนทุกคันเนี่ยมันต้องมีตัวบัตรตราพิกัดยกติดอยู่ที่นะครับอยู่ในตัวห้องบังคับบัญชันห้องบังคับรถนะหรือว่าตัวห้องบังคับเครนเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถจะดูได้นะหรือหรือถ้ามีเอ,อยี่ห้อมีรุ่นนะนะครับในสมุดทะเบียนอาจจะไม่ได้เขียนไว้ตัวนี้นะครับต้องไปดูที่ที่อาจารย์บอกนะเป็นตราพิการยกที่ติดอยู่ที่ที่ตัวห้องบังคับนะครับหรือถ้ามันไม่มีจริงๆเราอาจจะต้องใช้ ค้นหานิดหนึ่งนะค้นหาสื่อนิดหนึ่งว่าเอ๊มัน c o อร์หรือเปล่าแต่ส่วนมากคิดว่าหน้างานเขาอาจจะรู้แหละแต่แต่ไม่รู้ว่ามีหลักฐานแสดงไหมนะอันนี้เราก็ต้องใช้ขีดความสามารถของเรานิดหนึ่งซึ่งอันนี้แหละอาจจะตอบโจทย์ว่าเอ๊ะทำไมต้องใช้วิศวกรนะถ้าถ้าคนที่แบบไม่จบวิศวกรก็อาจจะไม่เข้าใจนะตัวนี้ถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้จบวิศวกรเครื่องกลบางท่านอาจจะจบโยธามาบางท่านอาจจะจบไฟฟ้ามาบางท่านาจ,จ,จบอุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นใดนะ แต่ส่วนมากพวกนี้เป็น,เป,นเป็นหลักวิศวกรรมพื้นฐานนะคิดว่าใช้ความรู้ความเข้าใจในการค้นหาทํา,ใใาความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับก็สามารถจะสื่อสารได้นะครับหรือนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะเข้าไปมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนนะครับอ่าตัวข้อสิบห้านะครับรถบรรทุกน้ําอันนี้หกพันลิตรนะครับอ่าซึ่งโดยโปกติเขาจะต้องมีการชี้บ่งว่าไอ้ถังตัวนี้นะครับมันบรรจุได้เท่าไหร่นะสมมติมันไม่มีจริงใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้ขีดความสามารถในการคํานวณเนาะเชิงเรขาคณิตใช่ไหมว่าถังบรรจุน้าเนี่ย มันบรรจุได้เท่าไหร่กันแน่นะอันนี้กไ็ไม่ยากจนเกินไปนะเราก็ใช้หลักฟิสิกส์ธรรมดานะครับที่คำนวณได้นะครับรถยทุกเทท้ายครับดัมทรัคนะครับหกล้อหรือสิบล้อก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีการระบุจํานวนนะครับรถยนต์บรรทุกส่วนมากรถปิกอัพนะครับรถปลิกอัพไม่ได้ระบุนะว่าขนาดขั้นต่ำเท่า,าไหร่ขอให้มันเป็นรถปลิกอัพนะครับต้องมีอย่างน้อยสี่คันนะครับชั้นสองมีสองคันชั้นสามี่มีหนึ่งคันรถขุดตักนะไอ,ไอชื่อพวกเนี้ย ถ้าไม่วงเล็บนะผมเชื่อว่างงแน่นอนเพราะว่าอาจจะอาจารย์เชื่อว่างงแน่นอนเพราะอะไรไอคนนี้เรียกรถขุดตกักบางคนเรียกรถขุดบางคนเรียกรถขุดตกักอันนี้เันเรียกรถขุดตักบางคนเรียกรถเอ่อตักหน้าขุดหลังอ่าอันนี้เป็นชื่อที่ชื่อแบบมันยังมีความสับสนอยู่ขนาดราชการยังเรียกเรียกหลากหลายนะนะครับเพราะฉะนั้นตัวพวกเนี้ยเราอาจต้องทำเขาทำความเข้าใจเรื่องชนิดเครื่องจักรนิดหนึ่งว่า ชื่อเนี่ยมันเรียกอะไรกันแน่นะหรือบางอันเนี่ยมันมีเรียกหลายชื่อนะอย่างเมื่อกี้ที่ที่บอกอ่ะั้นจัน์ตอกเสาเข็มบางคนเรียกเครื่องตอกเสาเข็มอ่าบางคนเรียกปั้นปั้นจัร์ตอกอะไรก็แล้วแต่นะมันมีเรียกหลายชื่อมากนะครับอันนี้ก็เราก็ไปไปเรียนรู้นิดหนึ่งนะวิศวกรนะครับอ่าถ้าเป็นงานก่อสร้างทางรถไฟพิเศษนะครับอ่าอันนี้เนื่องจากไม่แบ่งระดับชั้นนะครับเป็นหนึ่งของสาแบ่งเป็นจัดจับชั้นพิเศษนะอ่าอันนี้เขาก็จะบังคับเลยนะครับว่าต้องมีรถตีนตะขาบนะครับอ่าสี่คัน ร,รถขุดตกักฟันเอ็นโหลดเดหรือว่าแบล็คโฮนะครับการพัแรงมาหกคัน, in, etter, นคเกดินนะมอเตอร์เกดได้นะครับร้อยสิบห้าแรงมาห้าคันนะครับรถบดล้อยางนะครับชนิดที่ขับเคลื่อนในตัวเองด้วยตัวเองนะอันนี้แปดตันต้องมีแปดคันจะต้องมีจานวนค่อนข้่งเยอะนิดนึงรถบดล,ล้อเหล็กนะครับหรือนนเรนะครื่องบดแบบสั่นสะเทือนนะที่เป็นแบบวายวายเบตเตอร์ better, นะครับสัน่นสะเทือนด้วยตัวเองได้นะครับ squirrel. ต้องมีแปดตันถ้าเป็นล้อเหล็กสิบตันถ้าเป็นแบบสั่นสะเทือนนะครับ อันนี้แค่จะมีอยู่ที่ห้าคันนะครับรถบอดซันเทนเอแบบขับเคลื่อนในตัวเองนะครับขนาดร้อยแรงน้านะนะครับอย่างไร่ามีแปดคันอ่รถดัมทรัคนะครับสิบสองคันนะครับวอเตอร์แทงทครถบรรทุกน้ํานะหกพันลิตรนะครับสิบคันรถพ่อนยาแอสฟัลต์นะครับห้าพันลิตรหนึ่งคันเครื่องกวาดยนตนะครับแปรงกวาดนะครับสองเมตรนะครับสองเครื่องนะครับอันนี้เป็นของสัมพันธ์พิเศษนะครับ แล้วก็นะครับสัมพันพิเศษ่องจากสัมพันพิเศษเนี่ยมันมีต้องใช้เครื่องจักรเครื่องกลเนี่ยมันเยอะนะอ่าต้องมีเครื่องเป่าลมอีก2เครื่องมีโรงแอดฟันต์นะครับแอสฟันต์คอนกรีตอย่างน้อยนะหกตันต่อชั่วโมงนะครับและลรับรองโดยกรมโรงงานด้วยอันนี้ก็ต้องแสดงใบรับรองนะครับอ่าต้องมี1โรงนะครับอ่ามีเครื่องปูแอสฟันนะครับขายางนะครับหรือสกิดนะครับสอเมตร1เครื่องโรงผสมคอนกะรีตนะสิบห้าลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงและ ต้องมีการรับรองจากกรมโรงงานด้วยอันนี้ต้องหาใบรับรองนะหนึ่งโลขั้นปูผิวทางอัดฟันครับสองจุดห้าเมตรนะครับหนึ่งเครื่องโมบายเคนนะครับอ่าเพิ่มไปกิยนะี่สิบห้าเนาะอันนี้ต้องใช้สามสิบห้าตันตามมารตรฐานของผู้ผลิตไม่ไม่ใช่วิศวกรกําหนดนะเขาบอกตามมาตรฐานของผู้ผลิตเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยจะต้องมีตาม่าพิกัดยกนะครับหรือว่าตัวโหลดชาร์ดที่แสดงความสามารถในการยกนะครับที่ครอบคลุมสามสิบห้าตันนะครับอย่างน้อยหนึ่งคันนะครับลงผสมและคอนโทรลของกี่ครับ สามจุดห้าลูกบาทเมตรสี่คันนะครับอเครื่องตอกสองเข็มเนาะประจันผมก็ติดคำว่าเครื่องตอกเข็มนะสี่ตันสองเครื่องนะครับเครื่องผสมคอนกรีตนะครับพับโจุถังอย่างน้อยนะครับศูนย์จุดห้าลูกบาทเมตรหรือปูนซีเมนต์หนึ่งถุงนะสองเครื่องเครื่องสั่นสะเทือนคอนกรีตนะครับใช้เครื่องจนต์ไฟฟ้าก็ได้อีกสี่เครื่องนะนะครับอันนี้ก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับของสะพานิพิเศษนะครับเครื่องเชื่อมนะครับสองร้อยแอมม์อีกสองเครื่องเครื่องจำเนิดไฟฟ้านะครับห้าสิบ kv หนึ่งเครื่องนะครับ วัตเตอร์ปั๊ม2.5นิ้ว4เครื่องเครื่องอัดลมนะครับพร้อมหัวเจาะนะครับ80 CFM นะครับตามมาตรฐานของผู้ผลิตนะครับ2เครื่องทุกอันเราไม่สามารถจะกําหนดเองได้หรือวิศวกรไม่สามารถไปกาหนดได้เนาะต้องเป็นตามมาตรฐานผู้ผลิตกล้องระดับนะครับ2ชุดนะครับกล้องเครื่องวัดมุมทีเทียรไดร์นะครับ2ชุดเครื่องวัดมุมและระยะ1ชุดเครื่องตัดคอนกรีตครับ16นิ้วนะครับ2เครื่องเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้านาฬิกา1เครื่อง ครื่องตัดเหล็กบาเบนเดอร์นะครับไฟฟ้าหรือไฮโดรเจนก็ได้หนึ่งเครื่องพิกับรถพิกับนะครับสี่คันอันนี้ก็เป็นบัญชีรายการนะที่ที่จะต้องมีตามรายการนะครับทีน,นี้เรามาดูแบบตรวจสอบนะครับมาดูแบบแบบตรวจสอบจริงๆนะเขาก็จะมีแบบสรุปผลจริงๆแล้วถ้าเราจะแบ่งกลุ่มนะนะครับมันก็จะแบ่งกลุ่มเป็นตัวพวกเครื่องจักรหนักนะครับเครื่องจักรหนักกับพวกที่แบบเป็นพวกรถแท็กเตอร์รถดันดินรถกียดดินอะไรประมาณนี้นะ นะครับข้อมูลที่เขาต้องการนะครับเขาก็จะใส่รายการไว้นะครับข้อมูลด้านบนจะเป็นตัวเลขชื่อปพู้ของกอบการต่างๆนะครับข้อมูลด้านบนข้อมูลด้านล่างนะครับก็จะเรียงลําดับตามรายการนะโดยแยกสมมุติว่าตัวนี้เป็นชั้นหนึ่งใช่ไหมครับเขาต้องการลดแท็กเตอร์ตีนตะขาบนะครับอ่าประมาณนะครับตัวนี้ต้องการร้อยยี่สิบแรงงานอยู่สามคันใช่ไหมครับเขาก็จะมีอยู่สามรายการนะนะครับส่รายการผ่านหรือไม่ผ่าน นะครับแล้วก็อาจจะมีเดี๋ยวเดี antis, ๋ยวจะมีตัวอย่างให้นะครับตัวอย่างให้ดูว่าเกาะยังไงนะครับอันนี้ให้ให้ดูแบบฟอร์มก่อนนะครับอ่าเราเฉ็นว่ารายการเนี่ยมันมีถึง5้ารายการในทีเดียวเพราะว่าไอ้หนึ่งรายการเนี่ยที่เขาบอกม่ามี3าคันอ่ะเขาก็แยกมาละร้อยยีิแรงงานร้อยยีแรงงานนะครับสคันเลยนะครับแยกให้เราลงรายละเอียดถ้าเราลงครบก็แปลว่าครอบคุมถ้าเราลงไม่ครบแปลว่าผู้รับเหมาอ่อแปลว่าผู้ประกอบการเจ้าเนี้ยอาจจะยังไม่ครอบคุมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จริงๆริงพอเราติ๊กติ๊กไปแล้วเราก ว่าผ่านไหมครับผ่านโดยทั่วไปก็ต้องติ๊กแทบจะทุกข้อยกเว้นข้อที่อาจจะมีดอกจันทร์อ่าข้อที่มีดอกจันทร์เนี่ยเช่นข้อด้านหลังเนี่ยที่มีดอกจันทร์นะห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าเนี่ยที่มีดอกจันทร์นี่สดมากอาจจะมีอาจจะมีให้เลือกเช่นห้าสองห้าสามเนี่ยอาจจะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคุณคุณอาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้มีทั้งสองอย่างก็ได้ไม่ว่าแต่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับอ่าห้าสี่ห้าห้ามีดอกจันทร์สองดอกดาวเนี่ยก็มักจะมีให้เลือก เพราะนั้นถ้าเราก่อกคบก็แปลว่าแนวโน้มผู้ประกอบการการก่อสร้างอันเนี้ก็แปลว่า,น,าน่าจะผ่านนะครับถ้าถ้าติถ้าผ่านหมดทุกเครื่องนะมันก็จะครอบคุมงานก่อรสร้างระดับชั้นหนึ่งถ้าเป็นชั้นสองมันก็จะลดหลั่นลงไปนะครับมันก็จะมีจํานวนท,ที่ที่น้อยลงนะครับหรือสะพานก็จะมีะรายการที่ไม่ตรงกันนะครับอ,อันนี้อันแรกนี่คือเป็นงานก่อรสร้างทางนะครับอันนี้เป็นงานก่อสร้างทาง ครับของชั้นหนึ่งนะผมยกตัวอย่างชั้นหนึ่งเพราะว่าอาจารย์ยกตัวอย่างชั้นหนึ่งเพราะว่าชั้นหนึ่งเนี่ยจะครอบคุมคนคนเยอะแต่ถ้าเป็นชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ก็จะมีรายการอาจจะมีไม่ถึงห้าสิบห้ารายการชั้นสองอาจจะมีอยู่สี่สิบรายการถ้าเป็นชั้นห้าอาจจะมีอยู่ยี่สิบสามสิบรายการอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ขึ้นขึ้นอยู่ว่าเราไปตรวจชั้นไหนแต่ว่าอย่างน้อยตัวไกด์ไลน์ตัวตารางตัวแรกๆที่เราเห็นใช่ไหมครับตัวตัวนี้นะครับตัวแรกแที่เราเห็นเนี่ยตัวเนี้ยมันจะทําให้เรับ รถตีนตะขาบมีสามคันแบบเขาก็เลยมีสามสามลำดับเนาะนะครับถ้าเป็นชั้นสองอันนี้อาจจะเหลือแค่สองคันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะสอดคล้องกันนะที่เราดูเนี่ยอ่าตัวนี้นะครับก็จะสอดคล้องกันอย่างเท็กเตอร์เนี่ยจะมีอยสามคันร้อยี่สิบเรงม้มานะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็เลยแตกมาเป็นห้าสิบห้ารายการนะครับอ่าก็ทาให้เวลาเราไปตรวจเนาะมันก็จะช่วยไกด์ไลน์นะครับแต่เราอาจจะตรวจสอบอีกทีหนึ่งก็ได้ว่า ตัวแท็กเตอร์ต้องการกี่คันกันแน่รถบรรทุกน้าต้องการกี่คันข้อมูลตรงกันไหมนะครับอ่าแล้วทีนี้พอพอเราได้แบบฟอร์มตัวนี้ละเราถือแบบฟอร์มตัวนี้ไปนะนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่าทีนี้เรามาดูว่าตัวถ้าเป็นสาขาก่อสร้างสะพานนะครับสะพานนี้จะมีอยู่นะครับทั้งหมดสามสิบแปดรายการนะครับอ่าอย่างเครื่องผสมคอนกรีตนะครับนี่มีอยู่สองรายการนะครับอ่าแน่นอนนะมันจะต้องมีรหัส เวลาเราวางอ้างอิงโดยปกติเนี่ยเวลาเราวาอ้างอิงเราอาจจะอ้างอิงจากหนึ่งทะเบียนรถสองก็เป็นทะเบียนเครื่องจักรทะเบียนเครื่องจักรส่วนมากเราก็อาจจะอ้างอิงที่ที่ serial number อ่าหรือหรืออาจจะมีเลขเครื่องจักรอะไรบางอย่างเนาะที่โชว์อยู่ที่เครื่องจักรโดยเั่วไปเครื่องจักรก็จะมีเลข serial number ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ตัวนี้มีเครื่องคอมสมวเตอรกริตนะครับสองเครื่องนะครับมีเครื่องซันสะเทือนนะครับ มีอยู่สี่เครื่องนะครับเครื่องเชื่อมมีอยู่2รายการนะครับ200แอมป์นะครับอ,อันนี้เราก็ไล่ไปนะทุกอันทุกอันจะมีเหมือนกันหมดก็คือขนาดนะครับขนาดผลการทีวนะ่ว่า,ารณาว่าผ่านไม่ผ่านเอกสารแนบมีอะไรบ้างะนะครับเอกสารแนบจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแยกอุปกรณ์ลงไปอีกนะครับอันนี้ให้ดูภาพรวมก่อนว่าตัวงานก่อสร้างทางนะครับทางงานก่อสร้างสะพานนะครับ งานการสร้างทางและสะพานพิเศษห oh, ันนี้เยอะเยอะมากอันนี้มีอยู่เมื่อกี้นะครับตัวสร้างสะพานเรามีอยู่แค่สามแผ่นเองตัวนี้ใครได้สะพานพิเศษนะก็ตรวจกันเหนื่อยนิดหนึง่งนะครับเหนื่อยนิดหนึ่งนะอันนี้จะมีอยู่ทั้งหมดร้อยสองรายการแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะพยายามรวบรวมมาให้เราตรวจในที่ที่เดียวกันนะก็ทําให้เราสามารถจะทางานได้อย่างรวดเร็วนะครับนะครับโดยตรวจสภาพได้อย่างรวดเร็วนะ อันนี้ก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับก็จะมะีตั้งแต่ตัวรถเตี๊ตะขาบนะครับหรือรถขุดตักนะมีอยู่ทั้งหมดอย่างน้อยนะต้องมีอยู่4รายการนะครับหนึ่งถึงสี่ถ้าเป็นรถเต์ดันดิน,ดนหรือรถขุดดินนะครับที่เป็นไม่เกินนะครับ95แรงมา้าอันนี้จะมีอยู่1 2 3 4 5 6ี่ห้านะครับมีอยู่6รายการ6ลลำดับนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ท่านใดได้ไปนะท่านก็จะเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับ เราเลือกไม่ได้นะนะครับอ่ทีนี้เรามาดูกันนะครับเมื่อกี้เป็นภาพรวมเมื่อกี้เป็นภาพรวมเนาะของตัวตัวสรุปอันนี้เรียกว่าเป็นตัวสรุปกันเพื่อให้เราเห็นภาพรวมว่าผ่านไม่ผ่านแต่ก่อนที่จะพิงสรุปแน่นอนเราก็ต้องมาลงรายละเอียดนะนะครับลงรายละเอียดนะครับอันนี้ก็มีการเราก็มีการสร้างแบบฟอร์มตัวหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าแบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจกักรและอุปรกรณ์การก่อสร้างของผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขาก่อสร้างทางชั้นหนึ่งนะครับ อ่าด้านบนก็จะเป็นรายละเอียดของผู้ประกอบการนะครับอ่าด้านล่างก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่นะครับสมมุติยกตัวอย่างรถแท็กอร์ตีนขาบนะครับรถแท็กอร์ตีนขับตัวนี้นะครับชนิดดันดิงหรือรถขุดตัดนะครับเราก็จะใส่ข้อมูลพื้นฐานนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือข้อมูลพื้นฐานของไอ้พวกอ่นารถคันนั้นๆส่วนใหญ่ถามว่าข้อมูลมีไหมส่วนใหม่มีอ่าถึงบอกว่าถ้ามีตัวถ้ามีตัว ตัวเนมเพจค่อนข้างจะมีครอบคุมเกือบเกือบทั้งหมดแล้วแรงม้าเท่าไหร่นะแรงแรงม้าบางเอินบางเอินในตัวนี้บ้านเรามันนิยมเรียกว่าแรงมานะรุ่นใหม่ๆอาจจะเป็นกิโลวัตะนะครับหนึ่งแรงม้าก็เท่ากับประมาณตีกลมๆนะศูนย์จุดเจ็ดห้าหรือถ้าละเอียดหน่อยจะดสี่หกกิโลวัต์นะ,ะเลขทะเบียนอะไรนะครับเลขที่อะไรนะครับเป็นรถถ้าเป็นรถอาจจะมีเลขที่รอยอรนะครับยี่ห้อสีนะครับนะครับ โดยทั่วไปจะมีเลขอยู่สองส่วนหลักๆนะถ้าเป็นตระกูลพวกคล้ายๆรถนะครับก็คือเลขตัวรถหรือแชสซีนะคเลขเลขแชสซีนะอันที่สองก็จะเป็นพวกไอเลขเครื่องยนต์นะเลขเครื่องยนต์ก็จะใส่ข้อมูลคล้ายๆคล้ายๆจดทะเบียนรถนะครับคล้ายๆทะเบียนรถนะครับอะไรอย่างอื่นๆถ้ามีถ้าเราอยากจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมอ่เราก็ใส่ได้นะในรายละเอียดอื่นๆตรงนี้เราก็ถ้าเราอยากจะ ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเราก็ใส่ได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับใส่เพิ่มเติไมไปได้นะครับในส่วนที่ถ้าเรามีรายละเอียดที่ไม่อยู่ในช่องตรงนี้นะเราจะสั่ใส่ตัวเลขไอ้เพิ่มใส่เลข serial number ใส่เป็นชนิดรุ่นย,อย่อยอ่าใส่เป็นข้อมูลอื่นๆถ้ามีนะครับอันนี้จะนส่วนที่เด็กเป็นข้อมูลทั่วไปดูดูเหมือนง่ายแต่จริงก็ง่ายบางยากบ้างนะบางงานก็ก็ง่ายเพราะว่ามีในข้อมูลในเนมเพจช,ชัดเจนจบง่ายอ่าบางงานนี่ก็หาแทับ ระเบิดเหมือนกันนะครับส่วนที่2ครับส่วนที่สเป็นเรื่องการตรวจลงไปในรายละเอียดเลยนะครับโดยแต่ละอันเนี่ยแต่ละเครื่องจกักรแต่ละเครื่องจักรที่จะกําหนดไม่เหมือนกันนะแต่ละเครื่องจักรนะครับเช่นถ้าเป็นรถแท็กเตอร์นะครับรถแท็กเตอร์ก็จะมีส่วนที่1ครับส่วนแย่ยที่1นะครับการตรวจสอบตรงไหมตามเลขทะเบียนรถนะครับอตรวจสอบเลขทะเบียนตรงไหมพกม้วนนิ่มมามีไหมบางทีม้วนนิ่มมาก็มีนะอาจารย์ไปตรวจพวก โมบายเคเนก็มีมั่วมั่วมาเหมือนกันนะคือไม่ตรงอ่เลขไม่ตรงอย่างนี้นะครับตรวจสอบเลขเครื่องยนต์นะครับ,บเลขเครื่องยนต์นะครับถ้าเลขเครื่องยนต์หาไม่เจอไปแนะนําให้ดูในสมุดทะเบียนนะอาจจะบอกว่าเลขเครื่องยนต์มันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ส่วนมากมันก็จะพอหาได้นะนะครับ่าเลขตัวรถนะครับก็ตรวจเลขทะเบียนเลขเครื่องเลขตัวรถนะครับอันนี้ก็คือตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะว่าตรงไหมอ,อาจจะมีคนแบบว่าเฮ้ยไม่มีว่ะเอามามั่วนะ นะครับอันที่2ครับเราต้องมีการตรวจสภาพการใช้งานเนาะส่วนใหญ่ที่2ตรวจสภาพการใช้งานตรวจสภาพการใช้งานก็คือพูดงานน่ายๆไอ้เครื่องจักรตัวเนี้ยมันก็ต้องมีความสามารถในการทํางานตามตามฟังก์ชันเอออันนี้แหละคือส่วนที่ที่วิศวกรอ่ะเราก็จะมีความรู้นะว่าเฮ้เครื่องจักรตัวนี้มันน่าจะเป็นที่มันดันดินนะมันก็ต้องสามารถจะทดสอบการดันดินได้ตักนะครับมันก็สามารถทดสอบการตักได้นะครับ ถามว่าจะไม่ต้องตัดเต็ม capacity ไหมก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอวิศวกรแต่ส่วนใหญ่อาจจะไม่ต้องทําขนาดนั้นนะแต่อย่างน้อยมันต้องโชว์ความสามารถว่ามันขุดตักได้มันดันดินได้จริงคือใช้งานได้นะนะครับใช้งานได้นะครับหรือใช้งานไม่ได้นะนะครับอ่าอย่างส่วนที่หนึ่งนี่เขาบอกว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องส่วนที่สองว่าใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้นะครับอ่าทุกคันต้องแสดงความสามารถว่ามันใช้งานได้ซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยเขาต้องไปทดสอบมาแล้วล่ะ ว่ามันยังทํางานอยู่นะนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นใช้งานได้ใช้งานไม่ได้นะแล้วอันนี้เราก็ติกข้อมูลไปตามจริงถ้ามีเงื่อนไขอื่นใดเราก็สามารถโนต้ตในในในมหมาเหตุได้นะครับอันนี้คือส่วนที่สองตรวจสอบว่าใช้งานได้ไม่ได้นะครับส่วนที่สามครับส่วนที่สามเป็นตรวจความสมบูรณ์ของเครื่องจักรกลนะครับความสมบูรณ์เครื่องจักรกลโดยทั่วไปก็หนึ่งใช้ไรการตรวจสอบทั้งหมดเราจะเน้นใช้ลูกกระตาและการตรวจแบบนี้เนาะเป็นการตรวจเชิงสภาพกว้างๆเราจะใช้ ตาและประสาทสัมผัสทั้งห้าตาดูหูฟังสัมผัสจมูกจมูกดมนะครับนะครับอันนี้คือตาดูหูฟังนะครับพูดง่ายๆนะใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าเป็นหลักนะครับเราดูวามสมบูรณ์ของเครื่องจักรทำไงครับก็ดูสภาพนะเดินวนอย่างไรก็ต้องมีเดินวนหนึ่งรอบก้มลงมองนะครับอาจจะมีการปีนป่ายบ้างนะเครื่องจกักรจำเป็นต้องขึ้นไปดูข้างบนนะครับแต่ส่วนมากไม่สูงมาก,มมมมมากนักนะครับนะครับ สิ่งที่ต้องคำนึงเนาะต้องต้องระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับไม่เอาอาวัยวะเข้าไปใไนจุดที่มีความเสี่ยงสูงจุดหมุนจุดหนีบจุดตัดจุดที่อาจจะมีแรงดันนะครับจุดที่มีไฟฟ้านะครับความสมบูรณ์ครับของระบบช่วงล่างล้อระยางนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าช่วงล่างล้อและยางเนี่ยเนื่องกับพวกเนี้ยต้องยอมรับว่าไอ้เครื่องจักรกลหนักนี่นะบางทีมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนกันนะไอ้ล้อเนี่ยไอ้ล้อยางนี่มันบางคันก็มันก็บางคันมันก็เน,น่าสุดเน่านะ อ่อันนี้เราก็ต้องดูสภาพนะขึ้นขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับทางวิศวกรผู้ตรวจสอบนะดูสภาพนะครับใช้ว่าใช,ใช้ใช้งานได้ไหมหรือมันควรจะเปลี่ยนแล้วนะครับอ่ราระบบไฟฟ้าสองสว่างครับเพราะง่้นกับเครื่องจักรกลเหล่านี้นะครับจำนวนมากเลยนะโดยเฉพาะอย่างอาจารย์ไปเจอทําพวกทางด่วนทําพวกสะพานนะครับทําพวกทางหลวงเนี่ยโอ้โหทำกลางคืนตลอดเลยโอ้โหนั้นแสงสว่างที่สําคัญนะครับแต่บางทีบางทีตรวจส่วนมากเราจะตรวจกลางวันเนาะ ตัวคืนก็มีบ้างแต่ว่าตรวมากเราจะตรวจวันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรวจสอบทีไฟฟ้าส่องสว่างเป็นไงระบบแต่ขัออวนี้ก็สําคัญนะครับแต่ใช้งานได้ไหมใช้งานไม่ได้ระบบเบรกนะครับระบบบังคับเรียวนะครับถ้าใช้งานได้เราก็เราก็สามารถจะติ๊กได้นะว่าใช้ได้ใช้ได,ใได้ใช้ได้นะครับอเขาบอกว่าเครื่องจักรจะต้องผ่าน1 2ึสาไม่น้อยกว่า 100, 100, 100, ร้อยละร้อยแบบห้าคูณง่ายๆต้องผ่านทุกข้อ แต่ว่าจริงๆเนี่ยช่องช่องไม่ช่องสองเนี่ยติ๊กไม่ได้เลย้องติดช่องแรกแต่กา,แก,การที่เราจะติดกช่องแรกได้เนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบก่อนใช่ไหมว่ามันเป็นไปตามนั้นไหมถ้าเรามันไม่เรียบร้อยเราไปติ๊กว่าใช้ได้เกิดมันไปใช้ไปโอดโอุบัติเหตุเราก็สวยกันนะใช่ไหมครับเราก็ต้องแบบเออเราก็ต้องดูว่ามันใช้ได้ถ้าถ้าผ่านหมดนะครับเกณฑ์การผ่านนะครับก็คือผ่านหมดทุกข้อนะอ่าถ้าผ่านหมดก็ผ่านการพิจารณาอ่าถ้ามีเงื่อนไขอะไรนะครับมีเหตุผลเพิ่มเติมอะไร อ่าอันนี้ควรจะเพิ่มตตรงนู้นตรงนี้แต่แต่ในหลักใหญ่หนึ่งสองสามเนี่ยเขาผ่านแล้วนะครับแต่มีอย่างอื่นที่เราจะแนะนาคอมเมนต์อ่าได้ตามสบายนะใส่เหตุผลไว้นะครับใส่เหตุผลไว้นะครับอันนี้เป็นส่วนของพวกเครื่องจักรแนวแนวเป็นพวกเครื่องจักรกลหนักนะครับพวกรถแท็กเตอร์รถดันดินรถเกลดดินอะไรประมาณนี้นะครับแต่จะมีส่วนที่สองนะครับส่วนที่สองที่เป็นเครื่องมือออกแนวเป็นเป็นเครื่องมือมากกว่า อาจจะเป็นเครื่องมือเครื่องเครื่องจักรขนาดเล็กนะครับเป็นเครื่องจักรขนาดเล็กเป็นเครื่องมือกลนะครับอ่านะครับขนาดที่ไม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 ,มีความคือความซับซ้อนที่ต่ากว่านะครับเพราะฉะนั้นความซับซ้อนต่ำอาจารย์ก็เลยยกตัวอย่างมาเช่นเช่นอ่ตัวลําดับ4ี่แปดนี้เครื่องกวาดยนต์แมกนิเคิลโรตารีบูมนะครับกว้างแค่นะครับกว้างแปลงกว่านะครับอยู่ที่สองเมตรอันนี้ต้องการข้อมูลค่าเบื้องต้นเองอ่านะครับว่านะครับ เออมียี่ห้ออะไรรุ่นอะไรสีอะไรอ่าความกว้างกี่เมตรนะครับความกว้างไปไกกี่เมตรนะครับต้องการดูหนึ่งนะครับมีไหมอ่าเอเอกัมีข้อมูลพวกนี้ไหมนะครับแล้วเรามีมีไหมของที่จะมีเนาะมีเสร็จทดสอบการใช้งานนะครับใช้ได้ไหมอ่าแต่เนื่องจากเครื่องจกักรมันไม่มีความซับซ้อนนะไม่มีความซับซ้อนมากนะักก็ไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดอะไรขนาดนั้นนะครับหนึ่งก็คือว่าเขาต้องการที่ตัวว่ามีจริงไหม อ่ามีจริงไหมนะสองใช้งานได้นะครับอ่าบาผู้รับเหมาขนาดพันเนี้ยต้องมีอันเนี้ยกี่เครื่องนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะดูนะทอด,ทดอีกการหนึ่งนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับอ่าลำดับสี่แปดสี่เก้านี่เหมือนกันนะสี่แปดสี่เก้านี่เหมือนกันเห็นไหมครับหนึ่งตรวความมีอยู่จริงสองใช้งานได้จริงนะครับความมีอยู่จริงก็ต้องมีการอะไรครับอ่ายี่ห้ออะไรรุ่นแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องรูปนะที่เก็บเป็นหลักฐานไว้นะครับนองจากรืั้งจัรพวกเนี้ย เครื่องมือพวกนี้เครื่องมือกลพวกนี้หรือเครื่องจักรพวกนี้เป็นเครื่องจักรขนาดเล็กนะ,ะมีการ move อาจจะมีการเคลื่อนย้ายมีการเปลี่ยนสภาพเพราะนั้นเราต้องเดี๋ยวเขาต้องมีการเก็บหลักฐานนะมีรูปถ่ายมีรุ่นถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเห็นไหมครับถ้ามีเลข serial number ออยิ่งดีนะครับมีเลขเลขตัวเครื่องยิ่งดีนะ,ะแต่เป็นไปได้นะเครื่องจักรขนาดเล็กบางอันอาจจะเป็นให้ serial number มาเป็นหลอดบอกมาเป็นหลอดบอกมาเป็นไรเพราะนั้นมันอาจจะไม่เหมือนเครื่องจักรกลใหญ่เครื่องจักรกลใหญ่เนี่ย มันจะมีซีเลสเซอร์เบิร์แน่นอนแต่ถ้าเครื่องจักรคนที่มันมีขนาดลเล็กๆเนี่ยที่เคลื่อนย้ายได้เนี่ยบางอันมันอาจจะไม่มีซีเลเป็นแกนทั้บางอันก็มีบางอันก็ไม่มีนะครับนะทีนี้เรามาดูนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะที่เราต้องต้องกรอกข้อมูลนะครับอ่ารายละเอียดที่ต้องกรอกข้อมูลก็คือตัวอ่าผู้ประกอบการนะครับตัวผู้ประกอบการนะครับเลขผู้เสียภาษีกรนะครับอ่าลำดับดเลขทะเบียนแล้วตรวจสอบที่จังหวัดใดนะครับอ่าอันนี้ก็เป็น เป็นเหมือนก,นกับที่อธิบายเบื้องต้นไปเมื่อก <C OS L tendon> ี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเอ๊ะมันจะเกอกจริงๆนี่เกอกอย่างไงนะครับนะครับอันนี้อันนี้ผู้ที่ไปตรวจสอบก็ต้องเกอกข้อมูลนะนะครับเกอกข้อมูลนะครับหรือถ้ามีการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นให้เราแล้วเราก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องนะครับตรวจสอบความถูกต้องนะครับอัอนนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ที่อธิบายเมื่อกี้นะครับว่าตรวจสอบความถูกต้องนะครับตามเลขมทะเบียนตรวจสอบเลขทะเบียนต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างการ การติ๊กให้ดูนะครับทีหนึ่งนะครับนะครับอันนี้เป็นเครื่องกวาดยนต์นะครับเครื่องกวาดยนต์ที่ตรวจความมีความมีอยู่จริงและความที่จะใช้งานได้ใช้งานไม่ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องแนบนะครับแนบภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายหนึ่งก็คือภาพถ่ายพวกเครื่องมือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์การต่อสร้างที่เราตรวจนะภาพถ่ายนะครับ จ,จำนวนตามความเหมาะสมนะแล้วก็ผู้ที่ไปตรวจทีมงานที่ไปตรวจนะทีมงานที่ไปตรวจอาจาจะมีทีมงานจากเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางทีมงานของวิศวกรอาสานะครับที่ที่เข้ามาตรวจนะครับประกอบกันนะครับวันนี้นะครับก็มีภาพถ่ายนะตามตามสมควรนะครับตามสมควรถ้ามันเป็นเครื่องมือขนาดเล็กเครื่องมือขนาดเล็กสามารถจะถ่ายรวมๆกันก็ได้นะนะครับอา่าในเขานะ,นะไว้เลยถ้าเป็นเครื่องมือขนาดใหญ่อาจจะมีหลายรูปก็ได้ ถ้าเป็นเครื่องมือขนาดเล็กจะถ่ายล้มๆกันก็ได้อถ้าให้ง่ายนะถ้าให้ง่ายก็แนะนําอาจจะมีป้ายอาจจะเขียนป้ายประกอบไปด้วยว่าไอ้เครื่องมือขนาดตัวนี้เป็นเครื่องมือนัมเบอร์อะไรนะครับทั้งหมดเลยนะครับพอพิจารณาเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดตรวจสอบไปกี่รายการนะครับตรวจสอบไปกี่รายการนะครับอนะครับผ่านทั้งหมดกี่รายการไม่ผ่านกี่รายการมีข้อมูลบันทึกเพิม่มเติมไหมนะครับหลังจากนั้นก็จะลงนามนะครับลงนามของลงนาม เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบนะครับลงนามอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะครับนะครับออันนี้ก็เป็นตัวอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นลงระเบบที่ห้าสองนะของงานก่อสร้างทางชั้นหนึ่งนะครับที่อันนี้อันนี้จะมีรายละเอียดที่เนื่องจากเป็นลงผสมนะก็จะมีรายละเอียดที่อาจจะแตกต่างกันไปที่เราบอกไปแล้วตั้งแตง่ต้นนะว่าเออต้อมีการตรวจสอบเรื่องต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม นะครับต้องได้รับใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะครับโรงเนี่ยมันจะต้องเป็นมีใบอนุญาตประกอบกิจการมีทะเบียนโรงงานนะครับมีชื่อโรงงานนะครับอันนี้เขาเขาจะต้องแนบใบรับรองนะของของกรมโรงงานก็คือใบขึ้นทะเบียนนะครับาบางโรงก็จะมีเป็นใบที่เราเรียกว่าใบรอรองสอี่นะครับอดูสาว่าได้ทะเบียนโรงงานมีไมหมถูกต้องได้ที่ใบอนุญาตเพราะถ้าม,มีนะเราต้องกรอกได้อยู่แล้วนะ มีต่อไหมทุกปกติต้องมีการต่ออาตเช่นต่ออายุไปอายทุกห้าปีจ่ายตังค์ยัง,ยงะนะครับจ่ายตังค์ค่าธรรมเนียมยังนะครับนะแล้วก็ตรวจความสมบูรณ์ครับนะความสมบูรณ์ของเครื่องผสมเครื่องมิกซ์นะครับแล้วก็ตรวจความสมบูรณ์ของทั้งแผนนะนะครับอันนี้เราตรวจความสมบูรณ์ของทั้งแผนเลยนะครับประกอบกันนะครับอันนี้เป็นลงผสมแอดฟรอนด์คอนกรีตนะครับอีกอันหนึ่งก็คือลงผสมคอนกรีตนะครับอันนี้ก็คล้ายกันเลย นะครับคล้ายกันนะครับนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอข้ามไปนะครับในส่วนของอ่าตัวนี้เป็นส่วนที่เป็นผลพราะเครื่องมือนะครับพราเครื่องมือหรือเครื่องจักรขนาดเล็กนะที่บอกว่ามีหรือใช้งานได้ไหมเครื่องเป่าลมนะครับมีมีและใช้งานได้อันนี้เราต้องการดูแค่นี้เองนะครับว่ามีและใช้งานได้แค่นั้นนะครับก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะเพราะว่าเพราะว่าตัวพวกนี้มันเป็นเครื่องจักรขนาดแบ เล็กๆนะครับไม่ไม่ถือว่าเป็นระดับสเกลแบบพวกเครื่องจักรกลหนักนะครับนะครับอ่ะตัวนี้นะครับอาจย์ให้ดูตัวตัวอย่างเนาะการกรอกนะครับตัวอย่างการกรอกนะครับตัวอย่างการกรอกนะครับสิ่งที่เราต้องกรอกนะครับสิ่งที่เราต้องกรอกนะครับ้อมูลนะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวอ่าในตัวการกรอกนะครับอ่าการกรอกเราส่งผลตรวจวันไหนครับนะครับ ชื่อผู้ประกอบการนะเอาชื่อตามตามที่จดทะเบียนผู้ประกอบการจะต้องมีการจดทะเบียนนะครับผู้เสียภาษีก่อนนะครับลำดับการขึ้นทะเบียนวัาขึ้นทะเบียนเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะครับและเราตรวจสอบที่จังหวัดใดนะครับอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานเนาะเช่นนะครับเช่นตัวลำดับที่หนึ่งนะครับรถแท็กอี์ตีนขนะานะครับร้อยยี่สิบแรงม้านะครับ ใส่เลขทะเบียนไปว่าเลขทะเบียนอะไรนะครับสมมติอันนี้เลขทะเบียนนะครับต่อคอหนึ่งศูนย์หนึ่งกรุงเทพนะครับอ่าพานนะครับอนะครับลำดับที่สองนะครับต่อคอหนึ่งศูนย์สองพ่านอันนี้เราก็เราก็ติกลายละเอียดไว้นะครับว่าตอวเลขรหัสอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็หน้าแรกนะครับหน้าแรกก็มีอยู่สิบสี่รายการนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรายละเอียดครับพอสรุปครับนะครับ่าพอสรุปนะครับเราตรวจสอบไปทั้งหมดเลย รวมเลยนะครับวันนี้วันนี้เราตรวจสอบไปทั้งหมดสรุปเลยเราตรวจสอบไปทั้งห0สิบรายการผ่านห้าสิบรายการนะครับไม่มีไม่ผ่านเนาะอ่าเสร็จแล้วเราก็ลงชื่อนะครับว่าท่านใดมาตรวจเพราะติคนที่ลงชื่อจะเป็นทางอ่คนที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการนะนะครับหรือเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐนะครับที่ได้รับมอบหมายอย่างอย่างเป็นทางการนะครับว่าให้ให้มาตรวจวันนี้นะครับอ่าอันนี้เราก็ใส่ข้อมูลไว้นะครับ นะครับอ่าทีนี้นะครับเรามาดูลำดับสมมติเป็นรถดัมทักนะครับเป็นรถบรรทุกดัมทักนะครับด้านบนนะครับด้านบนก็เป็นส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการเนาะเหมือนเดิมนะครับส่วนที่สองเป็นส่วนข้อมูลทั่วไปนะครับอันนี้เราก็กรอกนะครับดัมทักสิบล้อครับขนาดสามร้อยแปดสิบดังหมาทะเบียนอะไรนะครับอาจะทะเบียนเลขรอยออะไรครับ นะครับแล้วก็รถยี่ห้ออะไรอันนี้ง่ายสุดะจะต้องไปดูที่ถ้าหาข้อมูลแบบง่ายเลยนะครับไปดูที่ตัวสมุดจดทะเบียนเนาะอันนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานแล้วก็ลอกมาแล้วเราก็ดูดูประกอบกับรถเขาด้วยนะว,ว่าอีรถเขานี่มันตรงไหมนะครับอ่านะครับแต่แล้วตัวสําคัญคืออะไรครับก็จะมีเลข c ั a ซีใช่ไหมครับอ่าจริงๆริงส่วนมากเขาจะมีเจ้าหนี้ของทางผู้ประกอบการอยู่แล้วนะครับหรือคนขับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเป็นต้น ความเรื่องความสะดวกแล้วเราอาจจะให้เขาชี้ให้ดูก็ได้ถ้าตัวไหนที่เราแบบไม่แน่ใจมันอยู่ตรงไหนเนาะอ่าแต่ถ้าเป็นบางรุ่นที่เราคุ้นเคยอ่ะเราก็อาจจะดูเองได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับเลขเครื่องยนต์อยู่ตรงไหนอ่าน้าใายเครื่องถ้าเราประสงค์จะดูนะครับเราก็ตรวจสอบละเอียดไปนะครับอ่าเราก็ตรวจสอบพอกรอกข้อ,ขอขมูลเสร็จเราก็ตรวจสอบว่าเลขทะเบียนนะครับถูกต้องนะครับตัวเลขเครื่องยนต์ถูกต้องเลขตัวรถถูกต้องนะครับไม่มีการเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเขาก็ต้องไปแจ้ง ถ้าตามตามกฎหมายนะถ้าเขาไปเปลี่ยนเครื่องยนต์เขาก็ต้องไปแจ้งทางทางขนส่งอยู่แล้วทดสอบการใช้งานครับอันนี้อันนี้เราต้องดูนะวิศวกรก็ต้องดูว่าอ๋อโชว์ความสามารถในการบังคับนะครับยกขึ้นดับทาก็ยกขึ้นยกลงทํางานได้ดูแล้วปกตินะครับทํางานได้จริงนะครับความสมบูรณ์นะครับเดินดูนะครับเดินดูภายนอกทั่วไปเลยเดินวนเลยนะครับหนึ่งรอบนะครับช่วงล่างล้อยางนะครับเดินดูสภาพนะครับ ล้อ,อยางนะครับไม่มีบาดลึกไม่มีการหลุดไปเป็นก้อนๆเลยนะไฟส่องสว่างนะครับกดเทสดูแต่นะครับแสดงให้เราดูนะครับการขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนเรียววนแล้วก็เบรกนะครับะนะครับเมื่อถูกต้องแล้วทุกข้อนะหนึ่งสองสามนะครับเมื่อถูกต้องทุกข้อเกณฑ์นะครับเกณฑ์เขาบอกไว้อยู่แล้วเกณฑ์หนึ่งร้อยร้อยละร้อยถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ก็แปลว่าไม่ผ่านนะ นะครับไม่ผ่านก็อาจจะเขามีคันอื่นไหมเอาคันอื่นมาดูได้นะครับอ่าแต่ส่วนใหญ่เขาคงจะต้องเขาคงจะเทสเบื้องต้นมาแล้วเนอะนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะเทสเบื้องต้นมาแล้วนะครับอ่าทีนี้ภาพประกอบภาพประกอบนะครับอ่าอันนี้เราก็แน่ไปนะอ่าภาพตรวจอันนี้ตรวจด,ด,ด,ดัมม์ทรัคนะครับเกียร์ขั้นต่ํานะครับหกร้อหรือสิบร้อส่วนมากก็อย่างนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนอ่มันไม่หกมันก็สิบร้ออยู่แล้วนะนะครับอ่า เลขทะเบียนครับกรุงเทพนะครับสอบาอีซูซูเอฟเอ็มสองพีเอนลีนะครับขนาด10ล้อเลขเครื่อง P 1 1 c บเอ็ดซีขีดยูวีหนึ่งสองสามสิบแปดเลขชัดสีนะครับเอฟเอ็มสองพีเอ็นเอนะครับถ่ายภาพประกอบนิดนึงระหว่างผู้่านเจ้าของนะครับคนอาจเป็นคนขับอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางทางฝั่งเจ้าของรถจะเป็นผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการแล้วก็เราก็สู่ฝั่งเจ้าหน้าที่ส่งผู้ตรวจ อ่ถ่ายรูปคู่กันนะเป็นหลักฐานว่ามาตรวจจริงนะครับในในในกฎหมายหลายๆฉบับเนี่ยก็คือถ้าเดี๋ยวแบบตรวจทิปใช่ไหมไม่ไปตรวจจริงอ่าเราก็ต้องแสดงหลักฐานนิดนึงว่าว่าเฮ้ยมันมีการไปตรวจจริงนะนะครับไปตรวจจริงอ่าให้ดีเขียนไปเลยนะครับว่ามาทาอะไรนะครับอ่ามาตรวจเครื่องจากบาริษัทรักไทยนะครับคันนี้เลขทะเบียนนะครับอ่าอ่าแปดเก้า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 อย่างงี้นะครับตัวนี้เป็นเป็นเลข เลขทะเบียนนะครับว่า,เ,าเลขทะเบียนคันที่ตรวจสอบนะซึ่งอันนี้เราเราตรวจสอบตัวทะเบียนรถละตรวจสอบเลขแคสซีละตรงนะครับมีหลักฐานเป็นรูปละวันหลังที่พอเขาผ่านแล้วนะครับวันหลังถ้าเขาจะเอาคันที่ไม่ตรงมาอ่าไม่ได้ละเพราะว่าเราเรามีรูปรูปแสดงนะเรามีรูปแสดงที่ชัดเจนว่าคันเนี้ยใช้ได้คันนี้เท่านั้นเขาไปเอาคันอื่นไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเห็นเห็นมีการถามว่า ไปเช่ามาได้ไหมไปเช่านี่มันปัญหาคือคือไอ้วันที่ไปตรวจมันเป็นคนละคันนะอ่าเนี้ยมันมันเช่าเช่าเขาไม่ได้เพราะว่าันที่ตรวจมันเป็นคนละคันกงนใช่ไหมอ่าแปลว่าไอ้คันนั้นอ่ะมันอาจจะไม่อยู่ในเลขของกรมบัญชีกลางนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่ตรงนะครับโอเคนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของอ่าในการในการกรอกเนาะนะครับ ในการกรอกข้อมูลต่างๆนี้นะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับนะครับแต่แต่บางถ้ามีการเตรียมการล่วงหน้านะก็อาจจะไม่เสียเวลาที่นั่งงานมากนักนะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปตรวจสอบความความถูกต้องนะครับของของข้อมูลต่างๆเนี่ยว่ามันตรงไหมมันตรงกับทั้งตัวนะครับทั้งตัวเดมเพยนะครับตัวเลขที่แสดงอยู่ที่ตัวชัซซี ตัวเลขที่อยู่ในสมุดทะเบียนนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ความสามารถของของทางผู้ตรวจนะที่จะไปรีวิวนะครับให้มันตรงกันนะครับรีวิวให้มันตรงกันนะครับตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับอ่าอันนี้อีกคันหนึ่งนะครับก็อที่เขากรอกตัวรถบรรทุกน้ํานะครับตัวรถบรรทุกน้ําอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นก่อ,กอสร้างของเขื่อนชั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับ อ่านะครับตัวนี้ห้างไทยก็ขอไปเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอีกรนะครับอัานที่ตรวสอบอันนี้เป็น water tank truck นยหกพันห้าร้อยลิตรร้อยหกสิบยางมะอาเลขทะเบียนนะครับอาเลขรอยอ,อีซูซูสีฟ้าขาวเลขทัศซีอาอีซูซูนะครับก็เขียนให้มันอ่านออกนะครับอาหกปีดีหนึ่งขีดนะครับหน้าซ้ายอารายละเอียดอื่นๆถ้ามีนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวเช็คเลยนะครับใช้เช็คนะครับเพราะถ้าบางบางทีเราอาจจะเตรียมเอกสารเป็นื่อให้จบเลยนะนะครับเราก็เตรียมเอกสารเปล่าไปเป็นแบบฟอร์มนะครับเป็นแบบฟอร์มเตรียมเอกสารไว้เราเราก็สามารถไปติ๊กน,น้างงานได้เลยนะครับาการเป็นเช็คนี้ก็ทําให้เราไม่หลุดนะครับไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดออกนอกขอบนะทุกอันที่เขาแสดงทางผู้ประกอบการเขาก็มีลิสต์อยู่แล้วเช่น <c> เดียวกันนะครับเขาก็รู้ว่าเขาต้องแสดงอะไรให้เราดูบ้างเพื่อที่จะตอบว่ามันยังมีความ สมบูรณ์อยู่นะครับนะครับเช่นการทดสอบการใช้งานนะครับการทดสอบความสมบูรณ์นะครับดูสภาพนะครับไฟสองสว่างระบบแต่ระบบห้ามล้อระบบบังคับเลี้ยวนะครับอ่าแล้วก็อ่าอย่าลืมนะครับต้องมีการถ่ายรูปเห็นไหมครับนี่เขาก็มาจอดเรียงลอนะครับนี่เห็นใน้ในตัวอย่างเลยนะครับอันเนี้ยอันนี้เขาก็มาจอดรอละอ่าบริษัทนี้เขาก็รถมาเรียงเลยนะครับมีไปตรวจที่ลานจอดนะครับอย่างอย่างเงี้ยเราก็จะเร็วแน่นอนนะ นะครับส่วนการบริหารจัดการเรื่องการแสดงให้เราดูเนี่ยว่ามันใช้ได้ไหมอ่าอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ตรวจสอบนะครับว่าจะบริหารจัดการไงอาจจะตรวจสภาพทั่วไปก่อนก็ได้นะครับถ้าสะดวกเนาะตรวจสภาพทั่วไปก่อนอาจจะจบเสร็จอ่าให้เขาทดสอบเรื่องระบบสายสว่างระบบแต่ไล่เทียคันนี้ริงๆถผ้าเขามีคนซัพพอร์ตให้ปกติเขามีคนซัพพอร์ตให้เนี่ยนะครับไม่ไม่นานไม่นานนะครับคันหนึ่งก็ใช้เวลาไม่ได้นานมากนะครับ ะนะครับกดแต่กดไฟสองสว่างทดสอบการบังคับเลี้ยวทดสอบระบบเบรกนะครับเราก็สามารถแสดงได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับไม่ยากเย็นมากนะครับก็นะครับตัวอย่างแบบตรวจอื่นๆก็จะคล้ายคลึงกันแบบนี้นะครับก็เป็นลักษณะของการเช็คลิสต์นะครับจาเป็นวิศรกรไม่ได้บังคับสาขานะครับวิศรกรเราไม่ได้บังคับสาขานะมันก็จะใช้สาขาใดก็ได้นะครับเพียงแต่วิศรกร เหล่านั้นนะครับก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงว่าในการทํางานของพวกเครื่องจกักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้างเนี่ยนะครับอันนี้เราต้องศึกษานิดนึงว่าไอ้คว่าเครื่องจักรกลที่ใช้งานก่อสร้างเนี่ยมันทํางานยังไงแต่คิดว่าถ้าถ้าเราได้ได้ไปตรวจสอบนอะสักรอบหนึ่งละนะครับอ่าเราเดี๋ยวเราก็จะมีความชานาญมากขึ้นนะมีความชานาญมากขึ้นก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับไม่ได้ยากเกินไปล้วก็ลักลักษณะการตรวจเนี่ย เราก็ไม่ได้ลงลึกนะครับไม่ได้ลงลึกว่าว่าไปถึงรายละเอียดลึกมากขนาดนั้นหลกัหลกๆเราก็เป็นการตรวจสอบด้วยสายตาและประสาทสัมผัสทาง5ตรวจสอบความสมบูรณ์ของลักษณะทางกายภาพนะครับแล้วก็ระบบพื้นฐานเนาะพื้นฐานก็จะเป็นพวกไฟแต่เบรกังคับเลี้ยวนะครับแล้วก็ทดสอบการทํางานตามฟังก์ชันของของเครื่องจากนั้นๆน,น,นะครับเครื่องจากนั้นๆว่า มันมีนนกลไกการทํางานแบบใดจริงๆส่วนมากชื่อมันบอกอยู่แล้วถ้าเราดูเนาะถ้าเราดูชื่อชื่อตัวเครื่องจักรต่างๆเนี่ยมันก็จะบอกเราอยู่แล้วว่ามันเป็นเครื่องจักรประเภทใดนะเครื่องจักรตอนเครื่องจักรเกียร์ดินนะครับกลไกทํางานต่างๆนะครับส่วนมากคนขับเขาจะสามารถแสดงให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะว่าง่ายๆเลยก็ถ้ามันเคลื่อนที่ได้ถ้ามันยกแขนยกยก เอ่อตัวบุ้งกี่ยกไรายได้นะครับเราก็ให้เขาโชว์นะนะครับเขาก็เดเรียกว่าเขาก็สาธิตสาธิตการใช้งานได้นะครับนะครับส่วนมากก็ต้องมีลานลานนิดนึงนะครับเพื่อสาธิตการใช้งานต่างๆนะครับเรื่องที่ผมได้รับมอบหมายให้มาบรรยายปิดปิดงานวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเรียนรู้ทักษะในการเป็นผู้ตรวจสอบที่ดีมีจรรยาบรรณเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเอา่อ มันเราจะมีจรยจบันที่เกี่ยวข้องกับการไปตรวจสอบอุปกรณ์การก่อสร้างยังไงบ้างนะครับก็ไหนๆก็่สุดท้ายแล้วก็จะขอกล่าวสรุปให้ท่านเห็นภาพของงานการตรวจสอบอุปกรณ์โดยเริ่มต้นจากว่าเราไปตรวจสอบอะไรตรวจสอบใครนะครับก็ คือผู้ประกอบการงานก่อสร้างนะเดี๋ยวนี้มันมีระเบียบที่จะต้องกำหนดว่าจะต้องขึ้นทะเบียนหรือว่าขึ้นบัญชีกับทางกรมบัญชีกลางแล้วก็ทางกรมบัญชีกลางก็กำหนดเป็นระดับระดับหนึ่งระดับสองอะไรก็ว่าไปซึ่งจะมีปัจจุบันนี้จะมีอยู่อยู่แปดสาขางานก่อสร้างทีอ่อยู่ในข่ายที่จะต้อง ขึ้นทะเบียนจดทะเบียนก่อนเพื่อที่จะสามารถที่จะไปประกวดราคาเสนอราคาก่อสร้างงานเหล่านี้ได้นะครับก็สาขาก่อสร้างทางก่อสร้างสะพานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษก่อสร้างโลปทานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่งสาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเลขุดลอกและบำรุงรักษาล่องน้ําชายฝั่งทะเลขุดลอกและบำรุงรักษาล่องน้ําภายในประเทศก็มีอยู่แด สาขาแต่จริงๆแล้วในพรบจริงในในกฎหมายจริงเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสักสิบเ็ดนะฮะซึ่งยังยังอีกสองสามสาขานะั้นอาจจะยังสรุปไม่ได้ว่าจะจะมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนยังไงนะครับอย่างเช่นสาขาข,าขอสร้างอาคารอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ตรงนี้ก็กให้กระจายใน,ใน,ใ,นในภาพรวมมก่อนว่าไปเ,าเราไปทำอะไร นะครับจึงตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของความหมายคำว่าสาขางานก่อสร้างต่างๆซึ่งผมก็หยิบประมาให้ดูว่าสิ่งที่แต่ละสาขางานนะมันหมายความถึงว่าอะไรบ้างนะครับซึ่งเราในฐานะที่จะเป็นผู้ที่ไปตรวจสอบอุปกรณ์นั้นเนี่ยเราก็คงต้องเข้าใจว่างานประเภทนั้นเนี่ย อุปกรณ์ควรจะมีอะไรนะเพียงพอหรือไม่ขนาดเหมาะสมหรือไม่นะครับอันนี้ก็แต่ละสาขาก็จะมีเรื่องราวของงานในแต่ละสาขาเนค่อนข้างมากมายอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในระเบียบของ ทางกรมชีคลางนะอย่างเช่นสาขาป้องกันตลิ่งก็เหมือนกันมันหมายความว่าไงป้องกันตลิ่งชายฝั่งเนี่ยมันมันคืองานอะไรบ้างนะครับแล้วงานประเภทนี้ถ้าหากว่าเขามาขึ้นทะเบียนมาจดทะเบียนกับทางกรมชีคลางนั้นเนี่ยเอ่อจะเราจะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ประเภทไหนชนิดไหนนะะไม่ใช่ว่างานทำเ,เขื่อนป้องกันแม่น้ำ เราไปตรวจสอบอุปกรณ์ไอ้เครคื่องเครื่องเครื่อง,งเลื่อยตัดไม้อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็อาจจะไม่ไม่ไม่ไมถูกขอบวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างงานประเภทนั้นเพราะนั้นตรงนี้เราก็คงต้องทําความเข้าใจในเบื้องต้นว่าแปดสาขางานก่อสร้างที่จะต้องขึ้นทะเบียนนั้นเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่มีความจำเป็นที่เราจะต้องอไปตรวจสอบนะครับ หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปในการการตรวจสอบนะั้นมันจะมีอยู่สองหลักเกณฑ์นะครับนะอันนี้คือคือหมายความว่าจะแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ของของสภาวิศวกรหรือหรือไอ,อเรื่องของกฎหมายอื่นจะมีหลักเกณฑ์อยู่แค่สองหลักเกณฑนะ์นั่นเองคืออันแรกก็คือ,อหลักเกณฑ์ทั่วไปอันที่สองอันที่สองเพลนเลขมันไม่ไม่ขยับนะมันก็ยังหนึ่งเหมือนเดิมและ2สองคือหลักเกณฑ์เฉพาะ กวหมายความถึงว่าหลักเกณฑ์ทั่วไปหลักเกณฑ์เฉพาะานี่จะเห็นว่ามันจะมีในเรื่องของอคุณสมบัติของบุลคลากรนะฮะซึ่งอาจะต้องอเป็นถ้าง,งานไหนที่ที่จะไปเกี่ยวข้องกับทางสภาวิศวกรในเรื่องของงานวิศวกรรมควบคุมนะครับเพราะงานัน ทั้งหมดที่ขึ้นบางบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่งานวิศวกรรมควบคุมนะฮะแต่ว่าส่วนที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีบางมีมีงานในลักษณะที่เป็นวินวศวกรรมควบคุมก็จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมนะฮะจากสภาวิศวกร,รหรือสภารรสถาปนิกรรอันนั้นก็คือหลักหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ที่บริษัทโจททะเบียนนั้นจะต้องมี นอกนอกจากนั้นยังไม่ได้มีกำหนดเป็นชัดเจนว่าจริงๆแล้วบริษัทที่จะไปขึ้นทะเบียนกับทางกรมบัญชีกลางแล้วก็งานท,ท,ที่ที่จะได้รับทํานั้นเป็นงานทางด้านาวิศวกรรมควบคุมบริษัทนั้นจริงๆแล้วก็จะต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพนิติบุคคลอีกด้วยนะครับถึงจะสมบูรณ์อันนั้นก็คือหลักเกณฑ์ทั่วไปแต่ว่า ไอ้ตรงใบประกอบวิชาชีพนิติบุคคลตรงนี้อาจจะยังไม่ได้อา่าอาจจะยังไม่ได้ถูกกาหนดไว้ในหลักเกณฑ์ทั่วไปแต่เพียงแต่ว่าในฐานะที่ถ้าหากว่าเราเป็นวิศวกรและเป็นบริษัทที่จะประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมควบคุมทั้นเนี่ยเราก็จะยอมรู้อยู่แก่ใจดีว่าเราจําเป็นที่จะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนสภานะกับสภาวิศวกรเป็นเป็นใบอนุญ,ญาตนิติบุคคล แล้วมันจะทําให้เรามีความน่าเชื่อถืออะไรต่างๆนี่มากขึ้นหลักเกณฑ์เฉพาะก็แน่นอนว่าเมื่อมีคุณสมบัติในหลักเกณฑ์ทั่วไปครบถ้วนแล้วในแปดในแปดงานตะกี้เนี่ยนะครับท่านจัดเสนอเพื่อเข้าไปดําเนินการในในงานประเภทไหนในงานทางในงานสะพานในงานเขื่อนนะเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์อุปกรณ์การก่อสร้างท่านก็จะต้องมีให้ตรงกันกันกบ งานประเภทนั้นน,นแล้วสิ่งที่ท่านจะต้องดีแคลให้พูดตรวจสอบหรือให้กรมบัญชีกลางได้เห็นและยอมรับนั้นก็คือหนึ่งก็ในเรื่องของความเป็นเจ้าของนะของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นอาจจะอาจจะมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินสัญญาซื้อขายตาสัญญาเจ้าซื้ออะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ถ้าเป็นของท่านถ้า ถ้าอุปกรณ์เครื่องจักรนั้นนะ,ะมีความจําเป็นที่จะต้องไปจดทะเบียนแล้วก็ได้หมายเลขทะเบียนแล้วก็ต้องเสียภาษีประปจำปีก็จะต้องมีใบแสดงว่าอุปกรณ์เหล่านั้นได้จําระภาษีประจำปีครบถ้วนอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางวิกรเมื่อเช้านี้ก็หลายๆท่านก็ได้พูดถึงรายละเอียดของ เครื่องมือเครื่องจักรอะไรต่างๆพวกนี้นะผมก็หยิบม,มาให้ดูหยิบม,มาให้ดูอีกทีนึงว่ารายการเครื่องมือเครื่องจักรทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในระบบการทางในระบบของงานอคอนกรีตงานถนนอะไรต่างๆพวกนี้ไอ้ตรงนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอุปกรณ์หลักท,ที่ที่คิดว่าในแต่ละชนิดของงานที่เราจะเข้าไปจดนั้นนหะ,ะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแล้วก็ ควรจะมีจำนวนเครื่องจักรให้มันเหมาะสมนะฮะกับลักษณะของงานแต่ประเภทอย่างไรซึ่งการการที่จะต้องมีจำนวนเครื่องมือเครื่องจักรนั้นมันจะเป็นตัวที่บอกให้เราในเรื่องของอลำดับชั้นระดับชั้นระดับชั้นของของอกรมชีการในที่นี้ก็หมายความถึงว่า ระดับมันก็จะมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่และห้าอะไรเงี้ยก็หมายความถึงว่าระดับระดับชั้นชั้นต่ําก็อาจจะสามารถรับงานได้มีงบประมาณไม่สูงมากนักนะมีงบประมาณไม่สูงมากนักก็อาจจะอาจจะมีจํานวนเครื่องมือเครื่องจักรอยู่ในพอดีในในการทํางานนั้นอย่างน้อยแต่ถ้าหากว่ามีเครื่องมือเครื่องจักร มากขึ้นก็สามารถที่จะเลื่อนระดับขึ้นไปประกวดราคาไปไปรับงานในในที่มีงบประมาณนี้สูงขึ้นได้แล้วมือหรือว่ามีความสลับซับซ้อนมากขึ้นได้อันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวแบ่งการเลื่อนระดับของอผู้ประกอบการนะครับทนีนี้ที่ผ่านมาเนี่ย ขั้นตอนการสอบเครื่องจักรอุปกรณ์การก่อสร้างอันนี้ที่ท่านวิก่อนท่านที่แล้วท่านที่ท่านได้ได้ได้ไดกล่าวไว้คือว่าการตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์การก่อสร้างนั้นเนี่ย <Pues. S 1> ไม่ใช่หมายความถึงว่าไปไปตรวจสอบในทางด้านวิศวกรรมนะฮะไม่ไม่ไม่ได้หมายความถึงถึงตรงนั้นการตรวจสอบในที่นี้ก็หมายความถึงว่าการตรวจสอบในลักษณะที่ว่าท่านจะขอ ในสาขาใดนะครับท่านหรือว่าในระและในระดับใดท่านจะต้องมีเครื่องจักรอุปกรณ์การก่อสร้างประกอบรบท้วนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่างอย่างที่ตารางที่แล้วเนี่ยนะท่านขอระดับหนึ่งหรือขอระดับห้าอะไรเงี้ยเครื่องจักรก็จะต้องสอดคล้องนะฮะกับระดับที่ถูกกำหนดไว้นะครับแล้วก็ ไอเครื่องจักรเหล่านั้นท่านก็จะต้องมีเอกสารเครื่องมือนะครับต่างๆนะฮะที่สามารถยื่นเป็นหลักฐานให้กับทางกรมบัญชีกลางได้ว่าถูกต้องนะฮะหรือไม่คือการเอกสารที่ยื่นไปนั้นนะครับทางกรมบัญชีกลางจะรับรูปแบบของเอกสารว่าโอเคมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเครื่องจักรหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้แต่เสร็จแล้ว ถึงเวลาที่ผู้เข้าไปตรวจสอบเครื่องเครื่องเครื่องจักด้วยสายตาด้วยตัวเองนั้นเนี่ยจะต้องมีถูกต้องแล้วก็ครบตามจำนวนที่ได้แจ้งทางกรมบัญชีกลางไว้นะครับอันนี้อันนี้นนหลักหลักง่ายๆแค่นี้นะซึ่งการตรวจสอบนั้นเนี่ยก็จะจะเห็นว่าเป็นไปตามขั้นตอนนี้ว่า เอกสารส่งข้อมูลเครื่องมือนะไปไปที่กรมบัญชีกลางก็จะมีเวลาให้ว่าภายใน7จวันหวันอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วกรมบัญชีกลางก็เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางก็จะจัดสำนักส่งข้อมูลเครื่องมือให้สำนักงานการจังหวัดร่วมกวับคณะทางานย่อยอันนี้อันนี้คือขั้นตอนที่ทางกรมบัญชีกลางได้ทำ เพราะว่าไม่มีวิทูจน์ภาษาอย่างที่เราเราเรากำลังจะดําเนินการช่วยทางกรมบัญชีกลางนี้ช่วงนั้นเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางเ,เมื่อได้รับการเ,เรื่องราวตรงนี้แล้วอาจจะอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอาจจะซึ่งบุคลากรที่จะเดินทางไปในแต่ละที่ในแต่ละพื้นที่นีน้ก็อาจจะไม่สะดวกนะครับก็อาจจะทําให้การตรวจสอบเครื่องมืออะไรก็อาจจะไม่สมบูรณ์เท่านั้นก็จึง มาที่ว่ามาร่วมกับทางสภาวิศวกรเพื่อให้จัดคณะทำงานที่มีความรู้อย่างน้อยสุดก็เป็นวิศวกรที่มีความรู้ตรงกับสาขาที่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 จะไปตรวจก็จะได้ทราบว่าแต่ละสาขานั้นมีอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงตามตามรูปแบบใหม่ที่กำลังที่เรากำลังจะทำกระทง กรมบัญชีกลางแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตรวจสอบเสร็จแล้วก็รายงานส่งกลับเข้ามาให้ทางกรมบัญชีกลางทราบว่าผลตัวนั้นถูกต้องไม่ถูกต้องครบถ้วนไม่ถูกต้องอยังไงก็จะ,ะถ้าหากว่าถูกต้องก็ดําเนินการออกใบอนุญาตอะไรต่าอะไ,ไปเป็นไปตามขั้นตอนแต่ถ้าหากว่ายังไม่ครบถ้วนไ,ไม่ถูกต้องก็อาจจะมี กรณีที่ว่าให้เพิ่มเติมหรือให้อะไรอะไรให้สอดอคล้องภายในระยะเวลาเรื่งต่างๆหพหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะฮะสี่ห้าขั้นตอนซึ่งสมัยก่อนอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าอย่างท,างที่อย่างที่เรียนว่าไม่มีหน่วยงานที่มาเป็นตัวช่วยกรองในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้ก็ต้องตามกรมชีการก็ต้องอาศัยไปทางจังหวัดต่างๆเข้ามาช่วยนะครับก็ ค่อนข้างที่จะ,ะ,ะ,ะชุลมุนอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบอย่างที่ผมทำเป็นเป็นข้อมูลอันนี้อันนี้จริงๆก็ไม่ได้มาจากไหนแล้วก็ก็มาจากทางกรมบัญชีกลางเนี่ยแหละที่ที่เขามีมีขั้นตอนในการที่จะตรวจสอบในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็เอามาสรุปให้เห็นกระบวนการว่า ขั้นตอนเป็นยังไงและเราเนี่ยในฐานะที่จะเป็นวิศวกรอาสาที่จะเข้าไปตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรนั้นเนี่ยเราอยู่ตรงไหนนะเราอยู่ตรงไหน,นเรารับข้อมูลจากจากกรมชีกลางมาแล้วเราจะส่งข้อมูลให้กรมชีกลางได้อย่างไรนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นลานที่ะระบุตั้งแต่ต้นจน สุดท้ายจนออกผลมาสุดท้ายทีนี้ต้องมาถามว่าไอการที่เราจะไปตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรนั้นเนี่ยมันไปเกี่ยวกับจัญญาบัณด้วยทํำไมหรือไปเกี่ยวกับจัญญาบัณอย่างไรนะครับคนผู้ที่ตรวจสอบเนี่ยจําเป็นจะต้องมีจัญญาบัณในการตรวจสอบหรือไม่นะคืออย่างที่เรียนไว้ได้ตอนต้นแล้วว่า ายกรมประชกากรนั่นแหละผู้ที่ทําหน้าที่ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์นั่นนะนะไม่ได้ตรวจสอบในเ,เรื่องของทางด้านหลักการทางด้านวิศวกรรมซึ่งในฐานะผมก็เป็นเ,เป็นอนุกรรมการอยู่ในอยู่อยู่ยในของของกรมประชกากรอยู่ในเรื่องของการาให้ตรวจสอบแล้วก็ให้ให้การขึ้นทะเบียนดูแลการขึ้นทะเบียนเนี่ยคือ หลักมีอยู่มีอยู่มีอยู่สองหลักง่ายๆก็คือว่าตรวจสอบในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของเงินทุนในเรื่องของผลงานที่ผ่านมากับสองตรวจตรวจสอบในเรื่องว่ามีอุปกรณ์การก่อสร้างให้เหมาะสมกับระดับที่ขออย่างที่ตารางที่ให้มานั้นหรือไม่เนี่ยแหละครับอันนี้เกิดที่ที่วันมันก็อาจจะอาจจะคนผู้ที่ไปตรวจสอบนั้นจนใหญ่ก็ เป็นเป็นเป็นอย่างที่เรียนน,ยนะฮะอาจจะไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในในเรื่องของอุปกรณ์และต่างๆมากมายเท่าไหร่นักนะครับ mm hmm. ก็อาจจะดูว่าเออมีไม้จานวนครบถทวนไหมอยู่ที่ตรงไหนมีตัวตนจริงหรือเปล่าไม่ใช่มีแต่แจ้งมาแล้วพอไปดูเ,ออเป็นปรากฏว่าเป็นเครื่องเก่าพังอยู่อยู่อยู่หลังบ้านอะไรเงี้ยออก,ก็ก็เห็นเพียงแค่นั้นนะแต่นิด ลักษณะแค่นั้นแล้วตอนหลังมีความรู้สึกว่ามันไม่ไม,ไม่เพียงพอต่อการที่จะได้รับการอนุมัติเพราะว่า,า,ามีข่าวอยู่เสมอว่าเมื่อถึงเวลาไปปฏิบัติงานนั้นเนี่ยมีการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรไม่เหมาะสมกับงานที่ได้รับปฏิบัติเพราะว่าพอสอบถามทางผู้รับเหมาออไปก็บอกว่าไอ้อุปกรณ์ตรงนี้ไม่มีอะแรแลนต์าตากคนนี้อ้าวแล้วเสร็จแล้ว ก็ก็จะมีปัญหาว่าอ้าวแล้วทําไมถึงถึงผ่านเข้ามาได้รับใบอนุญาตนี้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้แหละครับที่ที่เป็นต้นเหตุที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบลึกเข้าไปนอกที่จากว่าดีแคลมมาว่าตัวเองมีแต่มีแล้วมีจริงหรือไม่นะฮะแล้วใช้งานได้หรือไม่นะฮะและเป็นของตนเอง ริงหรือเปล่ามีหลักฐานอะไรต่างๆนั้นยืนยันนะเพราะฉะนั้นการไปตรวจสอบในลักษณะนี้เนี่ยมันก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ตรวจสอบนอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะต้องมีหลักในการตรวจสอบหรือว่าพูดง่ายมีมีจริยธรรมในการตรวจสอบแล้วในฐานะที่เป็นวิศวกรเนี่ยก็จะต้องมีจรรยาบรรณ ท่านใดที่เป็นวิศวกรก็ย่อมทราบดีว่าเมื่อไรก็ตามที่ท่านได้รับวินาทีที่ท่านได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนะครับไม่ว่าจะสาขาใดานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกรเลยนะครับหรือภาคีวิวศวกรพิเศษเมื่อนั้นเมื่อวินาทีที่ท่านรับบัตรไปอยู่ในมือปุ๊บเนะี่ยเมื่อนั้นกฎหมายจรรญาบรณ ก็จะเข้าคุมท่านทันทีนะครับต้องต้องเข้าใจนะครับต้องต้องเข้าคุมท่านท,ท่านจะต้องอปฏิบัติตนในทางด้านวิศวกรรมด้วยภายใต้ข้อกำหนดว่าจะต้องมีจรรยาบรณน,นะครับเพื่อไม่ให้ท่านทำประพฤติในสิ่งที่อาจจะไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องแล้วอาจจะ ทำให้ท่านได้รับความเสียหายทําให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือแม้กระทั่งทําให้ผู้ที่ให้บัตรไปประกอบวิชาชีพท่านเกิดความเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นความหมายของจรรยาบรนในวิชาชีพที่ท,ที่ที่ท่านมีอยู่นั้นหมายถึงประมวลมาตรฐานความประพฤตินะที่ผู้ประกอบวิชาชีพก็จะต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นแนวทาง ให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติอย่างถูกต้องเห็นไหมฮะเพื่อบำร,รุงเกียรติและสถานะเราได้รับใบอนุญ,ญาตให้ประกอบวิชาชีพที่ค่อนข้างอ,าอะไรอันตรายมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษเพราะฉะนั้นเราวิชาชีพนี้เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติเราจะต้องรักษาเกียรติรักษาสถานะของวิชาชีพนั้นและทั้งตัวเราเองและก็ทั้งสถาบันที่ได้ให้ใบประกอบวิชาชีพ อย่เรามานะครับฉะนั้นถ้าผู้ใดกระทําผิดจรรยาบรรณแน่นอนนะคือจะต้องได้รับโทษคือการได้รับโทษก็ไม่ได้แปลว่าเรา,เาทางจรรยาบรรณนี่จ้องแต่ที่ทจะที่จะลงโทษท่านแต่เพียงแต่กําหนดโทษเอาไว้เพื่อที่จะเตือนใจหรือระลึกถึงไว้ว่าท่านอย่าได้กระทําผิดอย่างนี้ท่านอาจจะได้รับโทษนะละโทษมันก็อาจจะมีอย่างก็ ควมเหมือนทําโทษทั่วไปอะเบาหนักนิดเบาหน่อยก็ไล่ว่ากันไปตั้งแต่เบาไปจนั้งถึงหนักจนตั้งในที่นี้ก็หมายว่าว่ากล่าวดูด่าไอ้ไม่ไม่ถึงขั้นดูด่าว่ากล่าวตักเตือนหรือพักงานหรือพักใบอนุญ,ญาตอะไรเงี้ยนะหรือดีไม่ดีก็ยกเลิกไปเลยถ้าเห็นว่าโทษนั้นค่อนข้างรุนแรงแล้วสร้างความเสียหายให้กับผู้ ที่เกี่ยวข้องกับท่านไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็แล้วแต่เห็นไหมครับอันนี้เป็นแนวทางที่ท่านทําง,งานทางด้านวิชาชีพนะทุกวิชาชีพไม่ว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะจะเป็นวิศวกรสถาปนิกก็มีพยาบาลแพทย์อะไรต่างๆย่อมมีวิชาชีพนะก็ย่อมเป็นวิชาชีพที่ต้องมีจรญยาบันเฉพาะยิ่งเป็นครูก็ใช่ไหม ครูก็จะต้องมีจรรยาบ,บรณของครูแต่จะสอนยังไงให้ให้ลูกศิษย์มีความคิดมีความพิจารณาอะไรต่างๆและอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็คือจรรยาบันบบในวิชาชีพซึ่งของเราก็คือจรรยาบันบบวิศวกรนะครับตอนนี้ผมก็แยกย่อยมานิดหนึ่งให้เห็นว่านอกจากจะมีจรรยาบ,บรณต่อวิชา ต่อสภาต่อผู้ที่กำเนิดให้กําเนิดแต่ไอใใบประกอบวิชาชีพแก่เราแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือจรรยาบรณต่อตอนเองในฐานะที่ตนเองนั้นถือใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพเนี่ยก็แน่นอนหนึ่งก็พึงเป็นผู้มีศีลธรรม,มัดีและประพฤตินตนให้เหมาะสมกักบตําแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติ 2. พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และไม่สแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ สามพึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพและมีปิธผลยิ่งขึ้นจาน,นบัิที่ผมพูดในสไลด์ตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะว่าจะเป็นจรรยาบบรณของผู้ที่จะไปตรวจสอบอุปกรณ์การก่อสร้างผู้ที่มาขึ้นขอจดทะเบียนจากกรมชีกลางอย่างเดียวนะครับ นะจะต้องเป็นที่รวบรวมงาน,นทุกชนิดที่ท่านจะปฏิบัติในขึ้นชื่อว่าเป็นงานทางด้านวิศวกรรมควบคุมนะฮะอันนี้ฝากท่านตราบใดที่ท่านยังถือใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอยู่ขอให้ระลึกถึงแล้วก็ฝังตรงนี้เอาไว้ให้กับตัวท่านเองเลยแล้วท่านจะมีความก้าวหน้าในวิชาชีพนั้นๆน,น,นะครับ จรยบัณของวิศวกรเนี่ยมันมีจริงๆแล้วมันมีมันมียี่ห้าข้อนะครับแต่ว่าเราจะจะไม่จะไม่ไมเราเราไม่ได้พูดถึงเรื่องจรยบันโดยเฉพาะเราจะดิบมาให้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนอของที่เราจะไปทําง,งานทางด้านตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยอทั้งหมดเนี่ยอันนี้อันนี้สิบห้าข้อเนี่ย จริงๆแล้วก็คือของของเดิมทั้งปัจจุบันอาจจะมียี่ห้าข้อแต่ว่ามันก็คือบางข้อก็แตกไปจากตรงเนี้ยและบางข้อก็มีส่วนอื่นที่ที่เพิ่มขึ้นมาแต่สิ่งสําคัญเนี่ยมันอยู่มันอยู่ที่มันอยู่ที่ตรงเนี้ยซึ่งไม่ว่าจะเป็นของเก่าของใหม่นะครับก็คือหนึ่งไม่กระทําการใดๆอนาจจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักิ์แห่งวิชาชีพอันนี้นะครับอย่าลืมว่าเราไปเป็นผููที่ ตรวจสอบนะฮะเราจะต้องตรวจสอบด้วยความรู้นะที่เรามีอยู่นะฮะและได้ตรวจสอบโดยที่ไม่ไปแกล้งหรือไม่ไปลังแกหรือไม่ไปอะไรให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะมีได้เปรียบกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้ มันจะเป็นส่วนที่จะทําให้นํามาซึ่งความเสื่อมเสียเก่ยรศักย์แห่งวิชาชีพยอย่างยิ่งนะฮะที่ที่ที่ผมได้ได้ขีดเส้นใต้ไว้ที่สําคัญในการที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้สองต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทรมอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาวิรวิชาการเห็นไหมครับไอตรงนี้เราก็จะใช้หลักปฏิบัติและวิชาการทางด้านสาขาวิศวกรรมของเราไปตรวจสอบงานอุปกรณ์และเครื่องมือนั้นอย่างน้อยก็คือครึ่งหนึ่งละ นะเราจะต้องมองเป็นมองวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นเป็นนะครับอมองอขนาดมองอการทำงานของมันได้ถูกต้องเป็นนะครับนอกเหนือจากการไปไปตรวจสอบในเรื่องของอหลักฐานความเป็นเจ้าของอ,อะไรอันนั้นก็อันนั้นก็ถือว่าเป็น normal ธรรมดาแต่ตรงนี้ก็ลึกมันนิดว่าแล้วไอ้หลักฐานที่ที่ท,ท,ที่ที่ท่านได้ยื่นมานะ มีวัดมีอุปกรณ์ตรงนี้จริงแล้วมันใช้งานได้หรือไม่มันมันเป็นของท่านจริงหรือไม่ท่านมีมีเจ้าหน้าที่มีพนักงานที่ดูแลเครื่องจักรเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติการตรวจสอบที่อาศัยจันญาบันนิดหน่อยข้อสามนะะอันนี้ข้อสามเนี่ย ผมให้เครดิตพวกเราทุกคนนะฮะว่าในข้อสามันมีว่าต้องประกอบวิชาชีพวิทยกรรมควบคุมด้วยความซื่อสย์สุจริตซึ่งตรงนี้ผมไม่ขีด้นใต้เพราะว่าผมผมคิดว่าทุกท่านให้เครดิตทุกท่านว่าท่านคงไม่ประพฤติในลักษณะที่เข้าข่ายในข้อสามตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ 1, ข้อหนึ่งข้อสองนี่มันอาจบางครั้งอาจจะเป็นการเผลอเลยบางครั้งอาจจะเป็น แบบหลงๆไปนนี้หน่อยแต่ว่าอย่างไงก็ตามข้อสามมันจะต้องฝังอยู่ในอยู่ในตัวท่านผมผมคิดว่าตรงนี้ไม่ไม่ต้องไปขีดเส้นใต้นะอยู่ในตัวท่านเองอยู่แล้ว Because มีข้อสี่ที่ผมเน้นว่าไม่ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบทำหรือใช้อิทธิพลหรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับหรือไม่ได้รับงานเห็นไ,ไหมอันนี้คือบางครั้ง บางครั้งเราก็เวลาเราไปตรวจเครื่องไม้เครื่องม,มือมันไม่ตรงตามอย่างที่นั่นนะ,ะตรงนี้ตรงนี้ขาดหน่อยตรงนี้หน่อยบางครั้งก็อาจจะมีว่าเอาหน่อยหน้าท่านนะไม่เป็นไรหน้าอะไรต่ออ่าซึ่งผมก็อาจจะไม่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 ไ,มไ,มไปถ้าพูดมากไปเดี๋ยวก็เราก็จะกลายไปเป็นเราไปดูถูกของผอู้ผู้ที่จะให้มาทิแคลร์ให้เราอีกนะครับเราก็เพียงแต่เล่าให้ฟังว่าไอ้ตรงเนี้ย ในในยกตัวอย่างมันมนอาจจะมีพวกตรงนี้นะท่านนะก็ยกช่วยหน่อยอะไรตรงเนี้ไยไม่เป็นไรนิดเดียวอะไรมันมันถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไม่ได้ไปหวังผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต,แต่แต่มันก็จะเป็นการส่วนหนึ่งที่มันไม่ชอบทำเพราะบางครั้งเพราะบางครั้งเราให้ไปตรงนี้อีก,อ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 กบริษัทหนึ่งก็อาจจะไปเกิดการเพราะว่าสองบริษัทอาจจะไป,ไปแข่งขันกันในตรงนี้ ไอ้ออออออเครื่องไม้เครื่องมือไม่ครบแต่อาจจะไปได้ขึ้นมาแล้วก็มามีปัญหาภายหลังอะไรเงี้ยนะครับนะฮะแล้วก็เป็นความต่อเนื่องกันจากข้อสี่ก็คือไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบจากผู้รับเหมาหรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องในงานที่ทําอยู่กับผู้ว่าจ้างนะครับอันนี้อันนี้หลักหลักใหญ่ก็ก็คือ,อ พูดถึงว่าเรา,เามีส่วนในการที่เข้าไปดูแลนะฮะในภาพกว้างขึ้นไปอีกก็คือดูแลในเรื่องของผลงานดูดูแลในเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้บางครั้งก็อาจจะมีผู้รับเหมาอาจจะทำขาดทําผิดพลาดทําอะไรต่างๆซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเอาหน้าหยุ่นวหน้าอะไรหน่อยแล้วอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็เราต้องเข้าใจต้องต้อง,องรู้ว่าที่เขาพูดกับเรานั้น บางครั้งพยายามที่จะหยิบยื่นอะไรบางอย่างเรื่ออะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งเราก็ต้องใช้หลักจัรยาบรนทางด้านวิศุทควมของเรานั้นเนี่ยนะฮะปฏิบัติย้อนกลับไปในข้อหนึ่งในข้อสองนะฮะแล้วก็กลับมาในข้อสี่นะครับให้มันทั้งสี่ข้อเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันนะฮะในเรื่องของการ ที่เราจะเข้าไปตรวจสอบดูแลทรัพย์สินนะฮะหรือว่าดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรของบริษัทที่ยื่นเข้ามานะครับส่วนในข้อหก็้อก็แปลเเป็นงานจรรยาบรรที่เราทําหน้าที่โดยตรงแต่นี้เป็นทำหน้าที่ตรงผมคิดว่าไอ้ตรงนี้ผมคงคงคมไม่ได้เน้นตรงนี้นะครับแต่เน้นอยู่อสองท่อนเอาพูดง่ายถ้าจะรวมไปถึงข้อสามด้วยก็ได้ ก็คือหนึ่งสอสสี่ห้าี่ยสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการที่เราไปลงไปตรวจและให้ความยุติธรรมแก่บริษัทร้านค้าผู้รับเหมาที่ทุกทุกรายที่มายืน่นจดทะเบียนจากกรมบัญชีกลางให้เขาได้รับสิ่งที่ถูกต้องไปจากเรานะครับนี่แหละครับเรื่องของ จัญญบ,บันนะฮะมันก็มีสั้นๆแค่เนี้ยเพราะว่าตั้งแต่เช้ามาต้นผมผมก็ฟังดูแล้วก็ก็มีรายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยครบถ้วนอยู่หมดแล้วก็มาสรุปขมวดสุดท้ายเนี่ยนะครับว่าจัญญบ,บันจะมีความรู้ความเข้าใจในทุกสาขางานในการตรวจสอบอะไรทุกอย่างอะไรก็โอเค อันนั้นก็เป็นส่วนแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราอย่านําความรู้หรือว่านำอะไรสิ่งเหล่านั้นมากระทําการใดๆก็ตามที่ขับต่อจรรยาบรณวิชาชีพวิศกรที่เรา,าถืออยู่นะฮะโดยผมเน้นหนึ่งสองสามสี่ห้านี่แหละฮะนะครับข้อสามนี่ก็ให้เกียรติคิดว่าทุกทุกท่านคงไม่มีความไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ใน ในตัวเราที่เราจะไปไปไปทํางานในลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ย้ําอยู่อยู่สี่ห้าข้อตรงนี้แล้วก็คิดว่าเมื่อไรก็ตามที่ท่านได้อาสาและก็ได้ถูกกำหนดไปตรวจสอบอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นงานในในลักษณะของแปดสาขางานที่ ที่ที่ที่เราต้องจดทะเบียนกับทางกรมบัชีกลางนั้นนะก็หวังว่าแต่ละท่านก็คงจะได้รับความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ตอนเช้ามาจนกระทั่งถึงช่วงท้ายนี้ว่าเราจะตั้งมั่นและยึดมั่นอยู่ในจรยาบัณวิชาชีาพวิศพกรนะครับก็ขอให้พวกเราทุกทุกทุกคนที่จะไปดำเนินการตรวจสอบงานช่วยเหลือ กรมชีกลางเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตมีวิศวกรมีผู้รับจ้างที่มีคุณภาพนะเพื่อทำงานเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต,ต่อไปนะครับก็คงจะหมดในเรื่องของจัญญาบานวิศวกรตบท้ายวันนี้เพียงเท่านี้นะครับ